สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีออดีนทุกท่านเลยค่ะเออให้น้องให้น้องซิกเปิดดีกว่าซิกเสียงหวานโอเควันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้วันนี้นะคะก็มาพูดคุยกับสสดรสุนัยจุนพงศธรนะคะกับบ้านใหม่นะอาจารย์อาจารย์ชวนชวนเรามาขึ้นบ้านใหม่ของอาจารย์นะคะก็ใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ก็ติดตามนะคะกดติดตามไปที่บ้านนะคะ ที่จะเป็นชื่อประวัติศาสตร์การเมืองเนาะอันนี้อันนี้อาจารย์อาจารย์รับรองว่าเป็นเซิร์เวอร์จากอเมริกานะคะให้ให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลค่ะค่ะค่ะวันนี้เราก็มาเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะอาจารย์เปิดเปิดห้องกับสุนัยนะคะวันนี้เชิญอาจารย์เลยค่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ในในโอกาส ในโอกาสเปิดขึ้นบ้านใหม่ซินเจียอยู่อีซินนี้ฮวดชายยี่เกตังตังสวัสดีปีใหม่ขอให้ร่ำรวยกำไรเยอะๆกำไรมากๆนะครับแล้วก็บ้วนสื่ออยู่อีขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งในโอกาสเปิดบ้านใหม่เออนี่คือสิ่งที่ โลกสมัยใหม่นะที่ทำให้เราสามารถจะดําเนินการในความคิดหรือว่าดําเนินการพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องได้ลองคิดดูสิครับการขึ้นบ้านใหม่มันก็สดชื่นแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันตุดจีนด้วยนะครับที่ผมต้องเริ่มต้นที่วันตุดจีนเพราะอะไรรู้ไหม ภาษาจีนฟังแอคเซนต์ของผมแล้วแม่มันเหมือนจริงๆบ้นซื่ออยู่อีกเพราะว่าผมนี่เป็นอดีตประธานสภาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครคนแรกครับในการเลือกตั้งปี2525 25. <c oughs> <c oughs> นะครับคือเมื่อเมื่อสีกว่าปีก่อนเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ย ตอนนั้นเอ่อเราก็กำลังหนุนะ่มเนาะออกจากป่ามาใหม่ๆแล้วก็บรากาศการเมืองประชาธิปไตยก็กว้างกว้างขึ้นมีการออกกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครผมก็เลยลงสมัครสมาชิกสภาเขตด้วยความชอบนะครับชอบทางการเมืองเร้เราได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแล้วก็ตั้ง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาปรากฏว่าผมเป็นคนแรกนะครับที่เสนอใบปลิวเป็นภาษาจีนแล้วก็มีชื่อภาษาจีนแล้วทุกคนทีนี้อย่างว่าเวลาเลือกตั้งนี่มีหลายคนเป็นทีมงานเนี่ยมันก็มีคนไทยด้วยตั้งชื่อจีนให้มึงหมดอะนะครับนี่คือต้นทาง ของการเมืองที่ผมเริ่มต้นนับหนึ่งที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สัมันทวงครั้งแรกๆผมก็ไม่ไม่ได้เป็นเป็นคนเชื้อสายจีนก็จริงครับแต่ไม่เข้าใจความคิดจีนจริงๆอันนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องรายงานให้ทราบปรากฏว่าขณะที่เดินออกหาเสียงเนี่ยก็มีคนที่ก้าวหน้าเข้าใจเราเราเป็นเด็กๆเนาะ เขาถามคุณสุนายคุณมาสมัครเป็นสมาชิกสภาอยู่ในเขตคนจีนคุณเข้าคุณรู้จักคนจีนหรืออยังโอ้ผมก็เป็นลูกหลานคนผมเป็นลูกคนจีนเลยนะเตี๋ยผมเป็นคนจีนแต่ผมบอกยังไม่เข้าใจครับเขาเลยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนจีนคิดเรื่องใหญ่ๆดูจากอะไรเขาบอกดูหนะังสือพิมพ์จีนสิ ข่าวหน้าหนึ่งนังสือพิมพ์จีนเป็นข่าวการเมืองข่าวเรื่องสังคมอยู่หน้าในครับเออเออเราเพิ่งคิดพอมาดูหนังสือพิมพ์ไทยตายหาจริงเว้นังสือพิมพ์มไทยนี่ข่าวอาชญากรรมอยู่หน้าหนึ่งครับข่าวการเมืองอยู่หน้าในครับดังนั้นเริ่มต้นผมเริ่มต้นตรงนี้แล้วจะได้คุยเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง เรื่องตุดจีนชนิดที่เอคนไทยไม่รู้จักคนไทยเชื้อสายจีนอาจจะไม่รู้จักแม้กระทั่งคนจีนแท้ๆอาจจะไม่คิดด้วยก็ได้นะครับเพราะคนจีนก็ยังอยู่ในกลาเยอะแยะครับจนถึงวันนี้เตี่ยแม่เราไม่ต้องพูดท่านเสียไปแล้ว ปู่ย่าตายายแม้กระทั่งเตี่ยแม่ใครก็ได้ที่มาจากจีนทแท้ๆวันนี้ผ่านการปฏิวัติของท่านประธานเหมามาแล้วยังอยู่ในกลาก็ได้นะอันนี้น่าสนใจไหมครับเออวันนี้อเ,เอาเ executive เลยไหมคะอาจารย์วันนี้เอาแบบ Chinese executive เลยใช่ปะคะ Chinese executive นะแล้วจะมาถึงคนจีนเอ่อที่ตำรวจไทยน่ารักมากนำสาวจีนไปพัทยาเลยด้วยค่ะด้วยมีรถไซเลนเรียบร้อย นะแม่คันละเจ็ดพันเจ็ดพันนี่คนก็ตกใจเฮ้ยทำไมจ้างมากขนาดนี้ไม่ได้มากนะก็พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะสำหรับคนจีนนะเพราะเงินหยวนวันนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณห้าหกบาทต่อหนึ่งหยวนนะดังนั้นสำหรับพันเอ่อห้าหกพันบาทนี่เป็นเรื่องปกติของคนจีนเท่านั้นเองนะก็มไม่ได้มาก แต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องจีนก่อนเพราะว่านี่คือปัญหาที่เราเจอเออเราเจอทุนสีเทาจีนที่คุณชูวิทย์เข้ามาจัดก,การอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะครับแต่อันแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ท่านเห็นซึก่อนว่าปัญหาจีนกับไทยเนี่ยเออแยกกันยากอันนี้ใช่แต่ว่าคําว่าจีนกับไทยแยกกันยาก เราก็ต้องคบกันอย่างเสมอภาคนะคําว่าผมเป็นเชื้อสายจีนไม่ใช่หมายความผมต้องโปรโจีนเท่านั้นจีนทําอะไรผิดผมก็ยกย่องจีนหมดที่ผมพูดอย่างนี้จะเห็นได้ว่าวันนี้ถ้าเราไม่แยกแยะเรื่องรัฐกับวัฒนธรรมเนี่ยเราจะทําให้เราตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีนโดยไม่เอาถูกเอาผิดเลยอย่างนี้ไม่ได้ครั ดังนั้นคนที่มีเชื้อสายจีนต้องฟังพื้นฐานเรื่องนี้แล้วเรามาวินิจฉัยไม่อย่างนั้นเราก็ต้องยกย่องพวกมาเฟียจีนด้วยสิเพราะมันเป็นเชื้อสายจีนวันนี้คนจีนแท้แท้ยิ่งกว่าจีนอย่างสุนายยิ่งกว่าจีนเยาวราชยังโวยอะครับวันนี้เพราะว่าจีนจากแผ่นดินใหญ่เล่นเข้ามาประเทศไทยแล้วไม่ต้องผ่านไม่ต้องมี์ o เพอร์มิ t ครับ ยังไม่ได้ผ่านแค่เป็นนักท่องเที่ยวมากูก็เปิดร้านขายของเลยนี่คือพื้นฐานของคนจีนที่ไม่ไม่สนใจกฎหมายอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงทุนจีนสีเทานะเอาทุนจีนธรรมดานี่ยแหละครับเออตีตัว๋วนั่งเครื่องบินเข้ามาเมื่อก่อนเนี่ยนั่งเรือนะครับเดี๋ยวนี้นี่นั่งเครื่องบินเข้ามาพอถึงปั๊บเป็นนักท่องเที่ยวนี่กูเปิดร้านขายของไปแย่งไปแย่งอาชีพไปเซ้งร้านแถวเยาวราชเลยเปิดเองเลย นะครับขครขายก็ได้ซื้อร้านเสร็จแล้วก็จ้างคนเจ้าของร้านก็กลายเป็นลูกจ้างขายของเลยอย่างเงี้ยก็ถูกแย่งชิงพื้นที่การทำงานเรามาเริ่มต้นที่ตุดจีนประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องที่คนจีนอาจจะไม่รู้ตั้งคำถามก่อนอ้าวคุณปีเตอร์อยู่อเมริกาแต่ก็มีพื้นฐานอยู่เมืองไทยมาก่อน คุณเอมี่ก็เช่นเดียวกันแต่คุณเอมี่บอกว่าเป็นจอปรอแจ็คบนลาไม่เป็นไรเจ็คบนลาแจ็คบนลาถามว่าเวลาไหว้เจ้าเนี่ยทําไมต้องไหว้หน้าบ้านไมไม่ไห<ค><ม>ว้ไวไในบ้านไม่เคยไหว้เจ้าจีนนะเพราะว่าไม่มีเชื้อจีนแต่ว่าจะดูดูว่าเออทําไมเขา ขาไหว้หน้าบ้านทําไมเขาต้องไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่อย่างอื่นได้ไหมอ่ะถ้าสเปซเป็นจอบลอไหว้อะไรบ้างได้นะเป็นผลไม้ก็ได้นะบ้านซิสก็ไหว้ผลไม้นะเอออยากถามทุกคนว่าถ้าถ้าไหว้หน้าบ้านนะคะแต่ถ้าเกิดไปไปที่ศาลเจ้าอ่ะก็จะเน้นไปทางผลไม้เหมือนกันนะคะศาลเจ้าก็เรียกปึงเท่ากงมากใช่ไหมคะอาจารย์อหว้จะไปไหว้ที่ศาลเจ้าคุณซิสก็ทำไมต้องไหว้ต้องต้องตั้ง ตั้งไหวอยู่หน้าบ้านนะที่เห็นเพื่อ <คน S 2> จะอให้ถึงเขาบอ<ว>ก <นะ S 2> ว่าอะไรนะเทนตี้ฟ้าดินนะคะไหวฟ้าดินนะคะอันนี้ละ่ะประวัติศาสตร์การเมืองที่คนจีนไม่รู้นะคนจีนคนจีนมันยากจนมากในอดีตเนาะเพราะว่าประวัติประวัติศาสตร์การไหว้เจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นปีนี้มันเกิดมาเป็นพันๆปี คนจีนก็มีทั้งคนรวยและคนจนยิ่งอยู่ในโครงสร้างสมัยโบราณนั้นเนี่ยถึงขนาดวันที่เหมาทําการปฏิวัติวันแรกเนี่ยเชื่อไหมว่ามณฑลหูหนานณเวลาวันที่เหมาก่อตั้งพรรคเอ่อคอมมิวนิสต์จีนนี่นะทำการปฏิวัติเริ่มต้นที่หูหนานเนี่ยเหมาไปศึกษาที่บ้านของตนแล้วได้เห็นประวัติศาสตร์ จึงกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิวัติตามแนวทางความคิดลทัทธิมาร์กเลนินเนี่ยแตกต่างจากการปฏิวัติในรัสเซียในรัสเซียเริ่มต้นจากการปฏิวัติจากกรรมกรแต่เฉินตุซิวเรขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนแรกเนี่ยด,ดันเสนอตามทฤษฎีให้ปฏิวัติจากเซี่ยงไฮ้เพราะมีกรรมกรเยอะปรากฏว่าถูกปราบถูกราชวงศ์ชิงปราบแหลกเลย เมาก็เลยเอ๊ะกูทำยังไงวะก็เลยกลับไปบ้านมานั่งคิดดูก็มอบศึกษาประวัติศาสตร์ของหูหนานปรากฏว่าคนจีนชาวนาเนี่ยได้ลุกขึ้นสู้กับเจ้าที่ดินแล้วเคยก่อกระบฏถึงขนาดจับเจ้าที่ดินใส่หมวกยอดแหลมแห่ประจานปรากฏว่าตามประวัติศาสตร์ก่อนที่เหมาจะเกิดเนี่ยความยากจนของคนจีน ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจีนมันมากจริงๆขนาดเจ้าที่ดินก็ร่ำรวยคนคนจนไม่มีจะกินเลยแล้วก็มีประวัติมีเรื่องเล่าว่าเขาไปไหว้เจ้าตามหลุมฝังศพเนี่ยพอไหว้เสร็จก็กลับบ้านปรากฏว่าคนจนก็ไปไปเอามากินดิเจ้าเจ้าเจ้าที่ดินคนร่ำคนรวยกลับมาเก็บจานโอ้โหเตี๋ยแม่เรากินเรียบร้อยแล้ว ความจริงเปล่าเขาลักขโมยกินเพราะเขาจนนี่คือที่มาทำไมต้องไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่อยู่หน้าบ้านอวดครับอวดว่ากูรวยไว้เห็นหรือยังฮนะ,ะนี่นี่นับหนึ่งเลยนะนับหนึ่ง,งเลง่ายง่ง่ายง่ายเลยใช่ไหมคะว่าอวดรวยอวดรวยครับเป็นพื้นฐานเลยครับเพราะคนจนไม่มีปัญญาหรอกมึงจะมาไหว้มึงก็คุณก็เชื่อถือเจ้าฟ้าดินเหมือนกัน แต่มึงไม่มีเป็ดไก่จะไหวเพราะมึงไม่มีตังจะกินมึงไม่มีเงินมึงไม่มีไก่หมูจะกินคนรวยก็โอ้โหยิ่งเนี่ยถ้าถ้าไปเห็นคนรวยในในต่างจังหวัดไทยนะครับเขาบอกว่าตั้งเขาสังเกตก่อนนะอาจจะเป็นเจ้ามือหวยสามตัวก็ได้นะแม่ว่าเจ้าหมูเป็นตัวนะไอ้หูหัวหมูนี่กะะ็เรกว่ามากแล้วนะบางบ้าน โอ้ยหัวเดียวก็แทบแย่เลยแล้วตอนตจกกีนเนี่ยมันแพงนะไก่ก็แพงขึ้นหมูก็แพงขึ้นเป็ดแพงขึ้นแพงขึ้นหมดเลยหมูหันตัวนี้น้อยสีชมพูชมพูใช่ไหมคะอาจารย์ก็เอาหมูหันเป็นตัวๆก็มีบางบ้านนี่หมูทั้งตัวเลยนะครับหมูตัวใหญ่ๆเนี่ยฆ่าแล้ววางโชว์เลยดังนั้นเริ่มนับหนึ่งที่ทำไมต้องไหว้อยู่หน้าบ้านวะโชว์ความร่ำรวยครับ แต่ลึกๆเขาไม่บอกกันนี่มันเป็นความรู้สึกลึกๆก,ก,ก็เลยบอกเออเราก็ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้ท่านเขามากินง่ายมังกะไปนู่นแต่จริงๆไม่ใช่ดังนั้นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความยากจนความร่ำรวยช่องว่างทางการเมืองของจีนนี้มันมีมากกว่านั้นอีกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยปฏิวัติ ล้มราชวงศ์ชิงเอ้ยล้มราชวงศ์เออล้มราชวงศ์ชิงไปแล้วราชวงศ์ชิงจริงๆก็ไม่ใช่คนจีนนะครับเป็นราชเป็น,เป,นเป็นเชื้อสายของแมนจูที่ทำการบุกยกกองทัพเข้ามาตีปักกิ่งชนะชาวฮั่นไม่ไม่ได้ไว้ผมเปียนะครับไม่ได้ไว้ผมเปียที่ถากกระบาลขึ้นไปแบบแบบครึ่งกระบาลเนี่ย แล้วก็ไว้ผมยาวเนี่ยนะอันนี้เป็นทรงทรงของของชาวแมนจูแมนจูแมนจูจอจอรสรุนะออกเสียงเป็นไตจิวนะแมนจูแมนจูเลียนะนะครับ <c oughs> พอเข้ามายึดปักกิ่งได้เขาถือว่าปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นคนเชื้อสายจีนเขาเรียกฮั่นพวกฮั่นพวกฮั่นนี่เป็นชนเผ่าใหญ่ นี่คือลักษณะประวัติศาสตร์ก็เหมือนวันนี้พมา่พมาพม่านี่ไม่ใช่ชนเผ่าใหญ่นะไม่ใช่ชนเผ่าใหญ่แต่ชนเผ่าใหญ่เป็นมอนแต่ว่าดังนั้นในประวัติศาสตร์พรมา่าก็จะมีเมืองหงสาวดีเมืองนั้นเมืองนี้แต่ชนชนเผ่าพมา่พมาพม่าจริงๆเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ว่าตอนหลังชนะศึกแล้วก็มีการปฏิวัติชนเผ่าใหญ่มอนก็ถูกเบียดขับออกมานะั่นอีกเรื่องหนึ่ง กลับมาที่จีนเนี่ยดังนั้นวัฒนธรรมของจีนจึงถูกแทรกด้วยวัฒนธรรมแมนจูผสมผสานกันแต่วันนี้มันจะเป็นจีนหมดแล้วนะครับเป็นจีนหมดแล้วแต่ว่าลึกๆเนี่ยเป็นฮั่นปรากฏว่าพวกฮั่นเนี่ยเขาก็ไม่พอใจจากการที่แมนจูเข้ามายึดเขาเลยตั้งสมาคมลับชื่อหลายชื่อด้วยกันแต่มีชื่อหนึ่ง สมาคมลับนั้นคืออังยี้เนี่ยคำว่าอังยี่หรือมาเฟียเนี่ยในภาษา,า,ษาษาอังกฤษนะเนี่ยนะอังยี้เนี่ยเป็นภาษา,ษาจีนแล้วก็เข้าอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากหนีความยากจนหนีสงครามกลางเมืองไม่ใช่หนีสงครามกลางเมืองสมัยคอมมิวนิสต์สู้กับไต้กับเจียงไคเชกนะหนีสงครามกลางเมืองอันเกิดจากการ อาการก่อกระบทของประชาชนเนี่ยหลายครั้งมากอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปนะครับของสังคมที่ระบบระบบราชวงศ์ระบบปกครองจะพังเนี่ยมันจะเกิดการกลุกขึ้นสูาา้ครับอาจารย์ครับมาถึงตรงเนี้ยมาเฟียอ้างยี่เนี่ยมันเป็นสายสายแมนจูหรือสายฮั่นคบอาจารย์พอมันเข้ามาอยู่อย่าลืมว่าแมนจูเนี่ยเข้ามาสองร้อยกว่าปีนะราชวงศ์ชิงเนี่ย เข้ามาสองร้อยกว่าปีนะความเป็นสองร้อยกว่าปีที่เราเห็นหนังองค์ชายสีกลายมาเป็นองค์ชายสีบะหมี่เกลียวเนี่ยนะเนี่ยเป็นแมนจูนะที่ไว้ผมเปียแล้วก็ใส่หมวกนั่นอะดังนั้นไอ้สองร้อยกว่าปีเนี่ยมันก็เริ่มสลายวัฒนธรรมแล้วนะครับแล้วในสองร้อยปีเนี่ยกา,การการกดขี่โดยระบบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว นะครับเพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันไม่มีเสียงสะท้อนอยู่แล้วกูก็เอาชนชาติกูเป็นใหญ่ก็กดชนชาติฮั่นลงไปใครเป็นชาวฮั่นเจียงที่ผมรู้เรื่องนี้อ่านประวัติศาสตร์ของเจียงไคเชกเจียงไคเชกแกก็เป็นเด็กเติบโตขึ้นแกก็ต้องไว้ผมเปียถูกไหมครับเพราะแกก็อยู่ในเกาะกะลานี่แกอยู่ในกะลาจีนนี่ยแกก็ไว้ผมเปียพราะแกพอรู้เรื่องประวัติศาสตร์ตาสว่างปับ๊บ แกตัดผมเปียแกออกเลยใช่ไหมเอาแบบฝรั่งไปเลยคนก็ฮือฮาเฮ้ยทำไมตัดผมเปียวะมึงคือคนจีนถูกครอบงำเป็นทาสจนลืมไปว่าไอ้เปียนี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นทาสทาสของแมนจูเขาได้ตั้งสมาคมหลายสมาคมแต่ทุกสมาคมเนี่ยเขาจะมีสโลแกนเหมือนกันก็นกคือเอ่อ ลมลมชิงฟื้นหมิงหมิงนี่คือราชวงศ์ของฮั่นวงสุดท้ายก่อนที่จะถูกแมนจูตีมาเป็นราชวงศ์ชิงชิงกับหมิงนะอย่าอย่าจำผิดพลาดนะลมชิงฟื้นหมิงปรากฏว่าตั้งแต่ถูกปฏิวัติไอถูกทำรัฐประหารถูกตีเมืองเมื่อ200ปีก่อนนะครับ ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะมันก็ยังปกครองกันแบบนี้ทันทีที่เออแมนจูเข้ามายึดครองเนี่ยเขาก็ตั้งสมาคมรับขึ้นสมาคมรับเหล่านี้เนี่ยได้สืบทอดมาจนกระทั่งถึงตอนที่เจียงไคเช็คเนี่ยโตเป็นนักศึกษาแล้วเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ตอนที่เจียงกัเช็กตั้งขบวนการปฏิวัติของจีนครั้งแรกนะฮะปรากฏว่าเขาพยายามจะติดต่อกลุ่มต่างๆเหมือนกับที่ผมกำลังคุยกับท่านอยู่เนี่ยก็ไปติดต่อกลุ่มสมาคมลับที่มีชื่อเออต้าสมัยตั้งแต่ล้มตั้งแต่สู้กับราชวงศ์ราชวงศ์ชิง ตั้งแต่แรกๆเลยปรากฏร้อยกว่าปียังอยู่นะแต่อ่อนแรงครับอ่อนแรงแต่ยังตั้งขบวนการอยู่ก็มีการร่วมมือจัดแนวร่วมหลายกลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อจะตั้งเป็นขบวนการปฏิวัติของจีนขึ้นผมจะพักตรงนี้ไว้อีกนิดหนึ่งกลับมาที่ว่าไหว้เจ้าตุดจีนนี้เนี่ยนอกจากโชว์ความรวยแล้วสองจีนปฏิวัติมา ตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะครับตั้งปีตั้งแต่ปีหนึ่งเกหนึ่งศนะล้มราชวง์ชิงสำเร็จแล้วนะประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐขึ้นครั้งแรกโดยมีประธานาธิบดีคนแรกชื่อนายโยนซือไขไอ้ยวนซือไขนี่ก็ร่วมมือครั้งแรกๆก็ไม่เอาก็มาร่วมมือกับพอเห็นท่าทางไม่ไหวเว้ยเปลี่ยนแน่นอนแล้วสู ชูสูชูสีไทยเฮาก็ตายแล้วใช่ไหมเมื่อตายแล้วก็เอ่เอระบบก็อ่อนแอเต็มที่ก็เลยประกาศร่วมกับเจียงกัเช็กว่าเป็นสาธารณรัฐแต่ขอเป็นประธานาธิบดีคนแรกพอเป็นประธานาธิบดีคนแรกเสร็จปับ๊บเป็นอยู่ได้สักพักหนึ่งเฮ้ยไม่ไม่พอปีนะกูอยากเป็นจักรพรรดิเว้ยนี่ไงครับสิ่งที่ไอ้เจ้าโยนซื้อขคิดก็เลยประกาศ ตั้งเป็นราชวงศ์หยวนแหละครับไอโยซือไคอะมันแท่หยวนน่ะใช่ไหมมันก็เลยตั้งเชียงคเเชทก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยลบกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ถึงยังมาเป็น,นซุนยัตเซนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในประวัติศาสตร์เขาจึงกวาดเอาตีนกวาดไอโยซือไคลงจากเวทีประวัติศาสตร์ไม่ให้ความสําคัญกับมึงเลยวันนี้ในประเทศจีนแดงหรือที่จีนแผ่นดินใหญ่ก็มี สารคารวะต่อเจียงไคเชกถือว่าเป็นบิดาแห่งรัฐในไต้หวันก็มีสารใหญ่เหมือนกันเป็นอนุสรสถานใหญ่เหมือนกันเหมาเจตุงเมาเจตุงซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็ถือว่าคุณูปาการของเจียงไคเชกมีแล้วไต้หวันแม้จะยกเมื่อเ,เ,อเมื่อกบินต่างพ่ายแพ้ก็ไปอยู่ไต้หวันก็ยังตั้งเหมือนกันใช่ไหมอันนี้จะอยู่ตรงนี้โอเคนะจะเห็นตรงกัน แต่อิทธิพลนจนถึงวันนี้เนี่ยคราบใครของพวกวัฒนธรรมเจ้ายังอยู่เลยคือเขาเรียกชิวอีกออชิวอีกนะต้นต้นเดือนกับกลางเดือนน่ยสักราชจีนกับไทยเนี่ยนับในระบบจันทรคติเหมือนกันฝรั่งนี่ระบบสุริยคตินะเป็นวันเสาร์วอาทิตย์นะดังนั้นเขาจะต้อง ไหว้ตองต้นเดือนกับกลางเดือนช่วงเตียผมยังอยู่นั้นแกก็จะไหว้ต้นเดือนกับกลางเดือนขนาดเตียผมที่ก้าวหน้าแล้วนะสนใจการเมืองนะเออสนใจการเมืองจีนมากตอนที่ผมเด็กๆเกนี่ยนะแกก็ยังติดกลาคือกูจะต้องไหว้ฟ้าดินดังนั้นสารเจ้าของจีนเราเรียกว่าตีจูเอียเนี่ยนะอยู่กับดินนะตอนเด็กๆเ,เราก็เอ๊ะ เวลาเราไหว้เนี่ยเราทำหิ้งพระนี่ต้องอยู่สูงนะแต่ว่าตีจุเอียหรือเจ้าที่ดินเนี่ยอยู่ติดดินเขาต้องตั้งติดดินนี่เป็นวัฒนธรรมของเขาปรากฏว่าวันนี้คนจีนก็นึกไม่ออกว่ากูเชียรประเทศจีนกูเชียรจีนคอมมิวนิสต์แม้กระทั่งวันนี้เลยเนี่ยจีนก็ยังเชียร์จีนคอมมิวนิสต์อยู่นะแต่กูก็ไหว้เจ้าโดยไม่รู้ว่าอิทธิพลที่มึงไหว้เนี่ย เป็นวิธีการครอบงำม,มาจากกลาราจีนในสมัยราชวงศ์ครับคือราชวงศ์เนี่ยเขาถือว่าเขามีอำนาจจากฟ้าดินดังนั้นเขาต้องไหว้ฟ้าดินเรื่อยไม่เชื่อไปอ่านสามก๊กสิกูไหว้ฟ้าดินเรื่อยเพราะอะไรก็กูมีที่มาจากฟ้าดินไงดังนั้นระบบกษัตริย์เอเชียระบบกษัตริย์ยุโรปเหมือนกันครับคืออ้างอำนาจจากเทพเจ้าบนฟ้า ในศาสนาในในในยุโรปก็อ้างจากพระยะโฮวาเริ่มต้นจากของของจูดาเห็นไหมเออศาสนายิวแล้วก็มาพัฒนาเป็นเยซูแต่เขาจะถือว่าพระเจ้าเยซูก็ถือว่าพระเจ้าก็คือยะโฮวาดังนั้นกษัตริย์ทั้งหลายจะมีชื่อจอร์นจะมีชื่อโจเซฟเออหลายคนครับกษัตริย์ในยุโรปเนี่ย เพาเอาชื่อของพระเจ้าบนฟ้ามาตั้งชื่อของตัวกษัตริย์ในในเอเชียโดยเฉพาะเอาไทยก็แล้วกันมาจองไกนักพระนารายเห็นไหมฮะพระรามาราชวงศ์จัก,กรีนี่เวลาตั้งตัวเองก็เรียกว่าตัวเองเป็นเป็นส่วนหนึ่งปางหนึ่งของอวาตารมาจากฟ้านะเราเรียกราชวงศ์รามานะฝรั่งเขียนรามารามาเฟิร์สรามาเซคันนะ กษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้านี่์เขาเรียกลามาที่หนึ่งนะพระรามเห็นหรือยังฮะอิทธิพลจากพรามชั้นใดก็ชั้นนั้นอิทธิพลซากเดนทางความคิดเนี่ยมันถึงปลูกฝังกันมามาถึงปัจจุบันวันนี้คนจีนก็ไหว้เจ้าเอไหออว้เจ้าแลมหนึ่งข่้ขึ้นหนึ่งข่้ แรมสิบห้าค่ำยังไหว้เจ้ายังไหว้ฟ้าดินอยู่ครับอันนี้เป็นอิทธิพลมาจากระบบกษัตริย์ของจีนที่ครอบหัวประชาชนไว้ให้เชื่อว่ามีฟ้าดินนะั่นเป็นเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าเนี่ยได้ส่งฉันมาเป็นกษัตริย์เห็นไหมฮะดังนั้นอิทธิพลของจีนอิทธิพลทางความคิดเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ถูกต้องถ้าท่านบอกไม่ถูกต้องอยังไงคุณสุนัยก็ไหว้ฟ้าดินก็เหม็นเสียหายอะไรก็นี่ไง มันเป็นอิทธิพลมาจากกษัตริย์วันนี้ก็อิทธิพลกษัตริย์ไทยก็เยอะแยะครับที่ยัดหัวเข้ามาเนี่ยเออจนกระทั่งเขามีดาวธงดาวเทียมแล้ววันนี้กูยังต้องเออเออมีวันพืชมงคลแรกนาขวัญจะต้องมีเออนางเอออะไรนางหา,หาบหาบทองหาบเงินเออพระนางเออมีตัวแทนมาชักผ้าหน้าแคบหน้ากว้าง เ,เสียงพระโคถ้าพระโคกินหญ้าปีนี้อ,อจะอุดมสมบูรณ์เอาแล้วพระโคแดกเหล้าอ่ะอพราปีนี้อุตสาหกรรมจะสมบูรณ์เอาโคกินเหล้าเมาไหมคะอาจารย์ <laughs> พระโคกินเหล้าเมาคงคงเพลินเหมือนกันนะนะก็เอาถาดมาให้มันดูแล้วมันก็ดูทชคกุญญาลีย,ยอะไรดีวะเออเอ,อวันนี้มีอะไรแปลกๆดีวะสีนี่ตกลงแม่คงหรือหรือชีวะต้นเนีน่ยมันมันก็แดกเข้าไปเออ แล้วก็บอกว่าแล้วก็ทํานายโถกูเห็นมึงกับพรามม่งกับทานายเท่าเนี้ยวันนี้ไม่ใช่ผมก้าวร้าวนะแต่ผมต้องการกระแทกความคิดที่มาจากสยศาสตร์ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์และกําลังกายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติก็เขาก็มีหมดแล้วนะาการพยากรณ์อากาศเขาสามารถทํานายได้ว่าจะเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไร คุณยังมาชักผ้าหน้าแคบนางสงการยังชักผ้าหน้าแคบหน้าหน้ากว้างอยู่เลยเอ,เออนางพญาแลกนาขวัญยังต้องมีการชักผ้าถ้าได้ชักผ้าหน้าแคบก็ทํานายว่าที่ที่ทนาลุ่มจะดีที่นาดอนจะดีก็เห็นแม่งทำนายอยู่เท่าเนี้ยมีน้ําน้อยน้ยนํามากเลยนะคะเท่านี้ค่ะมีอยู่เท่านี้ค่ะดังนั้นน้าน้อยน้ำมาก นอกนอกจากจะดูจะดูอันนั้นทางธรรมชาติแล้วก็ต้องดูเขื่อนจีนด้วยนะว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยมานะคะอาจารย์ก็นด้เสิครับดังนั้นวันนี้ผมว่าประเพณีบางอย่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาดังนั้นประเพณีของจีนอีกหลายอย่างก็อุปสรรคต่อการพัฒนาโดยเฉพาะที่เห็นกันชัดๆวันนี้อาจจะยังหลงเหลืออยู่นะนั่นก็คือการห่อตีน การห่อตีนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของราชวงศ์ในจีนมายาวนานผู้หญิงต้องห่อตีนคนตีนเล็กจึงจะมีบุญวาสนาเออตีนใหญ่ไม่ได้นะคุณเอมม่ตีนใหญ่หรือตีนเล็กคะโอ้ตีนชาวนาใหญ่ค่ะอาจารย์อย่างใหญ่เลยถ้าอันนี้เสริมอาจารย์ถ้าใครอยากรู้ประวัติศาสตร์เรื่องห่อตีนเนี่ยไปที่ภูเก็ตนะคะที่ถลางจะมีรูปตีน หอเล็กๆรองเท้าเล็กๆรองเท้าจิ๋วเนี่ยค่ะเฉยอาจารย์ต่อค่ะอันนี้เรื่องจริงมีหลักฐานค่ะญาติของผมนะครับที่แต่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะเชื่อไหมฮอตีนมาตั้งแต่เมืองจีนเลยอ่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะมาอยู่เมืองไทยเขาปฏิวัติแล้วเปลี่ยนแปลงระบบปกครองแล้วเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแล้วเหมาถึงได้เสนอการปฏิวัติวัฒนธรรมไง คือเขามองแล้วโอ้โหเฮ้ยไอความคิดเก่าๆนี่มันไม่ไหวเว้ยมันเป็นอุปสรรคจริงกับปฏิวัติวัาธรรมสักทีหนึ่งเลยล่อกันใหญ่เลยกลายเป็นปัญหาทางการเมืองของจีนนะครับในช่วงประวัติศาสตร์หนึ่งปรากฏว่าการห่อตีนญาติผมมาอยู่เมืองไทยแล้วยังนั่งห่อตีนอยู่ผมเป็นเด็กๆไปที่บ้านแกยังห่อแล้วตอนเย็นๆเกย์ก็ก่อนนอนแกก็ถอดบ้างเพราะมันมันก็ปวดสิแต่หอนาน,านานเข้านานเข้าตีนมันก็ไม่โต ทีนี้อายุแกก็โตขึ้นเรื่อยตีนแกไม่โตขึ้นกินดีอยู่ดีก็อ้วนพออ้วนขึ้นก็เดินไม่ไหวสิคะเห็นไหมครับ่าว่าถธรรมบางอย่างมันไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงแต่ยังยังดันจะห่อตีนกันอยู่ยังบอกไม่เข้าใจเหมือนกันเวหรืออย่งฮะดังนั้นวันนี้ประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องตุตจีนี่ต้องนับหนึ่งที่ถามว่าทำไมต้องไหวจีนหน้าบ้านไอ้ไหวเจ้าหน้าบ้านวะ อวดรวยครับแล้วความอวดรวยเสริมนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสริมเสรหอเท้านิดนึงอะเสริมหอเท้านิดนึงค่ะค่ะเอ่อพอดีพอดีเอ่อคนไข้ที่นานาดูแลอยู่แกตอนนี้อายุประมาณเก้าเก้าเก้าสิบกว่าปีแล้วเก้าสิบแปดปีแล้วปีนี้ค่ะแกก็มาจากเมืองจีนแหละก็คงหอเท้าเหมือนกันเท้าแกนี่ติดกันมากเลยอ่ะ ต้องทําความสะอาดดีๆเงไม่งั้นเท้าเหม็นนะเท้าแกนี่นโหติดกันมากอ่ะงามเท้าแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะจะทําความสะอาดให้ก็ต้องโอ้โหแงออกอะ่ะถึงจะทําได้อ่ะเขาติดกันมากเลยก็คิดว่าตอนเล็กๆแม่เขาคงห่อเท้าให้ดีอ่ะเท้านึ่ติดน<ง>ขนาดเนี้ยน,น่าสงสารมากแสดงว่าคนไข้ของคุณนานานเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติล่าชุล้มราชวงชิงแล้ว แต่ไอ้ซากเดนความคิดนี่มันสำคัญมากนะซากเดนความคิดตรงนี้แหละครับที่ระบบกษัตริย์ไทยก็เอาซากเดนความคิดของความเชื่อสายศาสตร์เนี่ยมาใส่ไว้ในกระบวนการปกครองด้วยดังนั้นจึงมีประเพณีเพื่อจะสร้างกลาครอบกระรบาลประชาชนดังนั้นวัฒนธรรมก็เลยบอกว่าอย่าพูดเรื่องเจ้านะ เดี๋ยวเหากินหัวอา้าวแล้วเจ้าเจ้ามีเมียกันเยอะแยะเอาพี่เอาน้องเป็นเมียบางคนมีเมียเป็นร้อยคนในอดีตเอ๊ะพูดถึงเหาไม่กินหัวเลยผมว่าไอเนี้ยเหากินหัวของจริงโสกปกซ้ำซ้อนนะเห็นไล้วป่าดังนั้นวันนี้ครับเขาเอาวัฒนธรรมอย่างเงี้ยที่เราเรียกว่า soft power เนี่ยเป็นอิทธิพลของทางวัฒนธรรมเนยมาครอบคนคนไทยไว้ ทำให้การกดขี่เอารัดเอาเปรียบของชนชั้นสูงในประเทศไทยเกิดความชอบธรรมขึ้นดังนั้นเราจึงเริ่มต้นตรงนี้นะครับนับหนึ่งตรงนี้ก่อนมีใครสนทนาแลกเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวจะไปจีนอื่นแล้วว่านอกจากโชว์รวยจากการ,การว่า้ตุดจีนแล้วตอนนี้จะไปโชว์รวยอย่างอื่นต่อและโชว์รวยจ้างตำรวจแล้ว ค่ะก็ขอเสริมก็ขอเสริมเอ่อคนจีนไต้หวันก็เหมือนไม่แตกต่างกับกับคนไทยเหมือนกันคืองมงายเรื่องเจ้าค่ะแต่ประชาธิปไตยเขาเตรียมร้อยอ่ะเตรียมร้อยอ่ประเทศไทยเทียบไม่ได้ในเรื่องไหว้เจ้าไม่ต่างกันเลยค่ะคนรุ่นเกา<ๆ><ต>่าๆค<ต>นรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้วค่ะค่ะอันนี้แหละครับมันจะบอกให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองแล้วเนี่ย มันจึงจะมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางวัฒนธรรมนะครับสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมันจะมีสามส่วนนะคุณนานาครับเขียนรูปสามเหลี่ยมพีระมิดง่ายๆนะครับแล้วแบ่งมา3มตอนตอนที่ล่างสุดเป็นฐานลากเขาเรียกโครงสร้างเศรษฐกิจตอนกลางเรียกว่าโครงสร้างวัฒนธรรมตอนบน เรียกว่าโครงสร้างการเมืองระบบการเมืองของไต้หวันเป็นระบบประชาธิปไตยเห็นไหมโครงสร้างข้างบนนะระบบฐานลากเป็นระบบทุนนิยมดังนั้นถ้าข้างบนเป็นเออเป็นประชาธิปไตยเนี่ยข้างล่างจะเป็นทุนตรงกลางเนี่ยเป็นวัฒธรรมจะเป็นวัฒนธรรมเสรีนิยมความเสมอภาค เสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางการพูดอยู่โครงสร้างตรงไอ้อยู่ตรงกลางกลางของฐานของปิรามิดดังนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยครับถ้าเราจะปฏิวัติสังคมเนี่ยเราจะทำได้สามส่วนส่วนที่ง่ายที่สุดและจะต้องเปลี่ยนเลยเนี่นะครับคือโครงสร้างพื้นฐานข้างล่างระบบเศรษฐกิจวันนี้ประเทศไทยเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วครับ เป็นทุนนิยมแล้วทุนนิยมแตกต่างจากระบบศักดินาอย่างไรในโครงสร้างเศรษฐกิจนั่นก็คือตรงตรงตามคำพูดเลยคือผลิตเพื่อเป็นสินค้าแต่ระบบศักดินาเนี่ยผลิตเพื่อเป็นอาหารกินต่างกันนะครับวันนี้คนปลูกลำไยไม่มีใครปลูกลำไยเอาไว้กินนะครับเพราะกินไม่หวัดไม่ไหวมาปลูกเป็นร้อยไร่ ไม่มีใครปลูกข้าวเอาไว้กินแต่ว่าระบบกษัตริย์ไทยยังพยายามจะบอกว่าจงปลูกข้าวเอาไว้กินเถอะเอาคนละเรื่องเลยนะวันนี้ความคิดของกษัตริย์รัชกาลที่เก้ามาถึงรัชกาลที่สิบหลายคนอาจจะมองอุ้ยท่านหวังดีให้ปลูกข้าวาไว้กินเถอะนั่นถูกต้องแต่มันไม่ได้แค่นั้นมันเลยไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงอีกนะเห็นได้ยัง การปลูกข้าวไว้กินเนี่ยถ้าเป็นความดีจริงเนี่ยรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลคุณประยุทธ์นะผมทำวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องลงสีชุมชนปรากฏว่าไม่มีรัฐบาลเนี่ยจ่ายจ่ายงบประมาณลงไปปีหนึ่งเกือบแสนล้านทุกปีนะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนปลูกข้าวเอาไว้กินแต่นะทัาปฏิบัติททำไม่ได้ครับ มีการตั้งโรงสีชุมชนทั่วประเทศนี่เป็นร้อยๆโรงนะแต่โรงสีชุมชนร้อยละเกือบร้อยผมให้เก้าสิบเก้าจุด้านะไม่เวิร์คครับไม่มีใครซไม่ไม่มีใครเอาเอาข้าวมาสีกินเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างชีวิตมันเปลี่ยนไปคนปลูกข้าวก็อยากจะได้ปลูกข้าวได้ปีหนึ่งสามครบ3สามครั้ง ปลูกข้าวนาปังเ,ปเขาเรียกว่าข้าวอุตสาหกรรมต้องปลูกกันสามครั้งสี่เดือนสี่เดือนได้ทีสี่เดือนได้ทีสี่เดือนได้ทีสิบสามเดือนโดยเฉลี่ยนะครับจะได้ปลูกข้าวสามครั้งไม่ใช่สิบสองเดือนนะปรากฏว่าคนก็อยากจะได้สตังเยอะก็ธรรมดาในทุนิยมเราต้องผ่อนรถผ่อนบ้านเจ้าก็พยายามจะบอกว่าอย่าไปปลูกอย่างนั้นให้ปลูกเอาไว้กิน ไม่มีใครปลูกเลยครับการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงทุกปีเพื่อจะเพื่อผมเรียกว่าเพื่อจะฉีดยาชาให้สังคมไม่เปลี่ยนเนี่ยมันทำไม่ได้ดังนั้นวันนี้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันได้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่หมดแล้วเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมแล้วดังนั้นไอ้ตัววัฒนธรรมเนี่ยของศักดินาที่วางไว้อยู่ไหว้ฟ้าดิน เชื่อพระโคกินยากินเหล้าอะไรเนี่ยมันก็ต้องถูกเปลี่ยนแปลงมันถูกท้าทายโดยประชาชนมันถูกท้าทายโดยคนรุ่นใหม่แต่ว่าเจ้าก็ฉีดยาชาไว้รักษาโครงสร้างตรงกลางไว้เพื่อที่จะให้เชื่อความงมงายเอาไว้ต่อไปเพื่ออะไรเพื่อให้โครงสร้างส่วนยอดนี้ไม่ให้ขยับโครงสร้างส่วนยอดก็เปลี่ยนแล้วคือการปฏิวัติ2475ห แต่ปรากฏว่าช่วงชิงอํานาจเจ้าช่วงชิงอํานาจอย่างไรพยายามจะทําลายประชาธิปไตยอย่างไรในโครงสร้างส่วนบนก็ทําลายไม่ได้ดังนั้นวันนี้เจ้าก็ไม่นี่คือเหตุผลที่เจ้าไม่อยากให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวเต็มที่เพราะอะไรเดี๋ยวมันไปเปลี่ยนความเชื่อตรงกลางดังนั้นอำนาจของวัฒนธรรมตรงกลางเนี่ยมันจริงเชื่อมต่อยอดสามเหลี่ยม กับฐานลากนี่ถ้าพูดถึงว่าอยู่ในหน้าห้องนะผมจะเขียนโครงสร้างให้ดูแนละ้วท่านจะเห็นเลยว่าจะอ๋อทันทีกูว่าแล้วทําไมเขาจึงอยากให้คนโง่ดังนั้นการอยากให้คนโง่เนี่ยเขาก็ต้องใส่ไปที่ยอดโครงสร้างส่วนบนให้ได้รัฐบาลโง่ครอบงาความคิดของประชาชนดังนั้นระบบการศึกษาไทยก็ ให้ความโง่แก่นักเรียนนั่นคือไม่ให้เสรีภาพทางความคิดแจ่เด็กนักเรียนก็เลยระเบียบการศึกษาดีต้องตัดผมสั้นก็วันนี้ไม่ถามนะครับกระบาลของตํารวจกระบาลของทหารเนี่ยมาไปทําอะไรฮะถึงต้องไถเตียนกันหมดสามด้านเนี่ยมันเรื่องอะไรอะ่ะนั่นแหละนั่นคือกรเขาต้องการจะรักษาวัฒนธรรมเชื่อเจ้าเจ้าสั่งแล้วมึงก็ทําก็แล้วกัน แต่ว่าเจ้าไม่ต้องนะเออแปลกดีนะรัชกาลที่สิบไม่ต้องถากกระบาลครับเอขอโทษไม่ต้องถากพระเสียนะภาษีค่ะอาจารย์ใช้กรษนา่ใช้ราชาศัชเดินราชศัพท์กะบาลนี่กระบาลนี่ใช้กับไรเท่านั้นนะคะนั่นสิลืมไปเมื่อพูดถึงกระย์ก็ต้องใช้ภาษาราชาศัพท์ไม่ถากไม่ทรงถากะเสีเราจะให้ประชาชนปลูกข้าวกินเองทำไมไม่แจกปุ๋ยฟรีล่ะ ปุ๋ยแพงจะตายกระสอบหนึ่งเท่าไหร่จะให้ประชาชนกินเองแล้วปุ๋ยมันแพงจะไว้ที่ไหนอ่ะเขาบอกเอาอย่างนั้นก็ต้องเอทำแบบออร์แกนิกซิไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ใช้พืชหมักมันไม่ทันกินเลยเพราะว่าลูกก็ไปเรียนหนังสือเออลูกก็ขอมีรถก็ต้องผ่อนผ่อนรถให้ลูกเอ้าประหยัดแล้วการน้ำก็าอีกหรอคะอาจารย์การน้ำเ็าอีกลูดูร้อนฤดูแล้งก็แรงไม่มีน้ำฤดูฝนก็ท่วม เขาไม่ทําอะไรกับประเทศไทยเลยแล้วประชาชนจะเดินไปได้ยังไงก็กงบประมาณที่จะทําเนี่ยเออกูก็บอกอย่าไปทําเลยอยู่พอเพียงเธออยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าคุณเวลาท่านนั่งเครื่องบินไปเยอรมันเนี่ยนะเอนั่งไปไม่เอาลูกตีเครื่องบินเปล่าไปรับลูกทีหนึ่งแล้วก็รับลูกกลับมาที่บังกรแล้วก็ตีไปสมแล้วก็ตีเครื่องบินเปล่ากลับมาเฉพาะค่าเครื่องบินนี่ก็ ได้งบประมาณไม่รู้เท่าไหร่แหละต้องใช้งบประมาณเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้มันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยว่าเมื่อคุณมีวัฒนธรรมศักดิ์เขาเรียกว่าวัฒนธรรมศักดินาสวามิพักเขาก็จะใส่ความคิดเข้าไปตั้งแต่พูดถึงเจ้าเขาจะกินหัวเห็นไหมมาแล้วเอถ้ามึงยังไม่เชื่ออีกกูก็ใส่หนึ่งหนึ่งสองเข้าไปนีติดตารางแล้วห้ามประกันเห็นหรือเปล่าครับเขาเสนอบอกออต้องต้องปฏิรูป อ่อสถาบันนะหนึ่งหนึ่งสองนี่ปรับกฎหมายมันก็เอาคำพิมมันก็เอาสารรัฐนมนูลสั่งการลงไปว่าใครเสนอปฏิรูปหนึ่งหนึ่งสองเป็นการล่มลรางสถาบันทั้งนั้นเอาปิดอีกครับเห็นไหมฮะถามว่าทําไมเขาถึงปิดก็เพราะว่าไอ้ฐานลากของระบบโครงสร้างทุนนิยมเนี่ยมันกําลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความคิดยังไงชาวนายิ่งจน ก็ยิ่งงมงายชาวนามีเงินในกระเป๋ามากขึ้นความคิดก็เปลี่ยนไปคนนี่มีความพอมีสตางค์มากขึ้นเปลี่ยนทั้งนั้นนะเอ,อเปลี่ยนความคิดทั้งนั้นดังนั้นเขาพยายามจะสตาบสังคมนี้ให้ไม่ให้เติบโตจะบอกว่าไม่ให้โตเลยไม่ได้แต่เขาไม่ต้องการให้เติบโตมากก็เข้ามาถึงเรื่องภาษาอังกฤษเขาไม่ยอมให้ การสอนภาษาอังกฤษเนี่ยให้กระจายไปทั้งระบบนะเออนี่จนถึงขนาดนั้นนะผมเป็นเลขารัฐมนตรีศึกษานี่ผมเห็นเองวันหลังถ้าใครอยากจะรู้ผมจะได้เล่าให้ฟังแต่วันนี้เอาแค่เรื่องตุ๊จีนนี่ก่อนแล้วให้เห็นถึงโครงสร้างนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาถึงจะมาถึงอั้งยี่จะมาถึงทุนจีนสีเทาแล้วก็มาถึงระบบทุจริตคอร์รัปชันสาวจีน คุณนานๆได้ข่าวใช่ไหมครับสาวจีนเอ,อมาเมืองไทยได้ข่าวว่าถ้ามีสตางค์แล้วทำได้ทุกอย่างเลยซื้อบริการปรากฏว่าตำรวจรับเอเขาพอติดต่อมาที่ถัวปั๊บถัวก็จัดให้ประสานตำรวจตำรวจไปรับถึงประตูเครื่องบินเลยแล้วก็พาเดิน,นออกมาอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งเพื่อนชาวไต้หวันอยู่ที่นี่ <laughs> เขาบอกเขากลับเมืองไทยเขาไปเจอคนจีนแผดดินใหญ่ เขาบอกว่าคนจีนเพื่อนเพื่อนจีนเพื่นใหญ่บอกเขาบอกว่าไปเที่ยวเมืองไทยถ้ามีเงินนะเป็นคนไทยได้เลยพูดอย่างนี้ตอนนั้นตอนนั้นเออน่านายังไม่ตาสว่างมากเท่าไหร่เลยมาคิดย้อนหลังโอ้มันเป็นอย่างนี้เองพอพอข่าวตู้ข่าวออกมาก็นึกถึงได้เลยเขาเคยพูดออกมาอย่างนี้ค่ะนั่นแหละครับจริงๆไอ้ระบบอันนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างนะเราก็จะบอก ไอ้ตำรวจตรงนั้นมันเฮี้ยจริงๆตําตำรวจมันไม่ได้เฮี้ยนะแต่โครงสร้างของระบบตำรวจโครงสร้างของระบบราชการรวมแล้วคือโครงสร้างการบริหารแบบศักดินานี่แหละมันหอหีบนะมันห่อหีบเพราะอะไรมันนับมันแก้ปัญหานี่ไม่ได้แก้ยังไงก็มีปัญหาตลอดเวลาวันนี้มาอีกแล้วครับนี่หนังสือพิมอ หนังสือพิมพ์ของออของมาเลเซียลงข่าวงามหน้าอีกแล้วครับปรากฏว่ามีการขโมยรถถ้าต้องการจะได้รถคืนต้องไปถ่ายรถครับตำรวจก็จะกับโจรก็จะร่วมมือกันการขโมยรถนี่ก็เป็นธุรกิจอันหนึ่งในใน ในประเทศไทยนะครับขโมยรถพอเราไปแจ้งความปั๊บเดี๋ยวเขาหาที่ไถ่คืนให้ปรากฏว่าเ,เ,เขาก็จัดการไถ่คืนให้จนได้วันนี้หนังสือพิมพ์นะครับสำนักข่าวที่ผมมีอยู่ขณะน,นี้สำนักข่าวอิสราล,ลงข่าวเมื่อวันที่20มกราสื่อมาเลเซียแฉตำรวจไทยเรียกเงิน2องถึงหถึง7หมืนเยือถูกขโมยรถ จากกัวลาลัมเปอร์ก่อนขับมาลงสงมาที่สงขาพอตามมาเสร็จปรากฏว่าก็เสนอว่าจะเอาคืนไหมก็จะต้องมีค่าไถ่ยแต่ค่าไถ่ายตำรวจก็ไม่ได้บอกว่าผมขโมยเองนะแต่ขโมยเนี่ยมันสัมพันธ์กับตำรวจแล้วก็มือมาถ่ายก็ก็แบ่งเงินกันมันก็ไม่ได้ต่างกันกันกบกรณีของ ทุกกระบวนการที่เป็นอยู่ในประเทศไทยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตู้หฮาหรือจะเป็นล่าสุดที่ลงจากเครื่องบินมาก็ถ้าใจา่จ่ายค่ารถเจ็ดพันตำรวจก็จะรับขึ้นรถเหมือนเป็นแท็กซี่แต่เป็นรถตำรวจแล้วพาไปโรงแรมเลยแต่ถ้าจะเอารถนำด้วยต้องเพิ่มตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์อีกหกพันบาทเพื่อจะนำไปเลยสาวจริงก็อยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าวะ เออจริงเว้ยสะดวกดีเริ่มต้นจากลงออกจากประตูเครื่องบินตำรวจก็พาเพรืดเร็วเลยครับรับกระป๋องประเป๋าให้เรียบร้อยพอขึ้นรถปับพาเลยเห็นไหมครับแล้ววันนี้กำลังจะบิดเบือนแบบเดียวกับสวยสวยเอออธิบดีกรมอุทยานที่บอกว่าไอ้เงินสวยเนะี่ยเป็นเงินทำบุญแล้ว วันนี้กำลังจะบิดบอกว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษเป็นนักการเมืองเขาติดต่อมาเป็นกรณีพิเศษไม่ได้ทําทั่วไปจริงๆมันทําทั่วไปครับดังนั้นวันวันหนึ่งรับสักสองรายสามรายก็พอได้กินแล้วนี่คือการหาลาําไพยถามว่าทําไมมันไม่ไม่หมดด่าไปวันนี้เรื่องสวยทั้งหลายเรื่องขโมยรถก็ต้องจ่ายเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนผมเป็นสสที่นะครสวรรค์ผมก็ได้ทราบข่าวเรื่องนี้มัน จนผมเป็นผู้แทนก็ได้ยินวันนี้เลิกเป็นผู้แทนวันนี้มาอยู่ต่างประเทศก็ยังได้ยินครับถามว่าเพราะอะไรเพราะซื้อตําแหน่งครับการซื้อตําแหน่งนี้มันหนักหนาสาหัสมากขึ้นเมื่อมีการรัฐประหารอีกครับดังนั้นไอ้ระบบรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้ทําลายการทุจริตแต่มันเป็นการเพิ่มการทุจริตถามว่าทาไมมึงเพิ่มการทุจริต ก็เพราะอำนาจข้างบนเขาต้องการสวยไงแล้วระบบราชการนี้พอยึดอำนาจปับ๊บหัวหน้าคณะรัฐประหารก็มีระดับอธิบดีนะเพราะบทบรนี่แค่อธิบดีนะมันก็เพิ่มอำนาจให้แก่ข้าราชการครับแล้วข้าราชการก็ถูกข้างบนเรียกสวยครับเดี๋ยวนี้เห็นชัดเลยมีตัวช้างเลยเซ็นชื่อมาเลยจําได้ไหมครับการอภิปรายของคุณโรมรังสิมันโรมนั่นนะ่ะรอสิบกับคุณ เออคุณนุ้ยเซ็นชื่อกำกับเลยว่าให้ตั้งคนนี้เป็นผู้การคนนี้เป็นผู้กุมกับเขียนมาเลยครับเออก็เเลิกก็ถึงขนาดนั้นเอวแล้วมันจะถ้าคุณไม่ยกเลิกการซื้อตำแหน่งการโตรช้างมันก็ต้องเกิดการรีดไถทั้งกระบวนกก็ผู้ผู้การใหญ่คุมภาคพลตำรวจเอกเสรีบอกว่าจ่ายสิบล้านนะ ผู้กำกับระดับคุมอำเภอจ่ายห้าล้านนะคุมจังหวัดจ่ายสิบล้านคุมอำเภอจ่ายห้าล้านการจ่ายอันนี้ไม่ใช่จ่ายตลอดการนะจ่ายเฉพาะตำแหน่งนี้เท่านั้นตราบเท่าที่มึงยังอยู่แต่รายเดือนมึงต้องส่งอีกนะอ่าแล้วตำรวจจะเอาที่ไหนวะก็เลยหากินกันทั้งกระบวนอย่างนียครับรีดไถ่กันทั้งกระบวนแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าเมืองไทยมีเงินซะอ,อย่าง ซื้อได้ทุกอย่างดังนั้นไอ้ตู้เหา่าพูดก็ถูกต้องไอ้เศร้าเสี่ยวป๋อไม่ค่อยใครพูดถึงเลยที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกไอ้เศร้าเสียวป๋อนี่ไปถวายเงินกับประเทศเลยนะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วผมเอารูปมาโชว์หลายทีแล้วไอ้เศร้าเสียวป๋อก็เป็นหนึ่งในมาเฟียจีนที่ผมเรียกว่าอั้งยี่ดังนั้นคําว่าอั้งยี่กับมาเฟียเนี่ยมันเป็นคําเดียวมันเป็น มลักษณะนามอันเดียวกันนครับอาจารย์อาจารย์คะมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะซื่อเศร้าสื่อปออะไรนะเศร้าสื่อปอกับตู้หาวเนี่ยเขาเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าคะอาจารย์แล้วเขาลิงก์กับสายไหนบ้างแล้วเราจะมีวิธีการสต็อปเขายังไงได้บ้างคะอาจารย์วันนี้ไม่มีทางสต็อปเลยครับเพราะโครงสร้างส่วนบนเขาพร้อมที่จะรับเงินกับใครก็ได้จะมาให้เขาแล้ว การการผ่อนปลนมันก็เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ CP ถวายเงินอันนี้เป็นถวายถูกต้องนะครับคำว่าถูกต้องนี้ไม่ใช่ถูกกฎหมายนะแต่ว่าถูกทางวัฒนธรรมที่เขาใส่ในกรลาครอบไว้ผมถามว่าทำไมกษัตริย์ญี่ปุ่นเขาไม่เปิดให้ในทุนมิสูบิชิเอ่อโซนี่เข้าเฝ้ากษัตริย์ญี่ปุ่นแล้วถวายเงินนะ่ะ ถ้าถ้าประเทศญี่ปุ่นเปิดผมเชื่อว,ว่าไอ้กะลาครอบซากเดน,นความคิดนี้ยังอยู่ในหัวประธานบริษัทอีกหลายบริษัทในญี่ปุ่นนะแต่เนื่องจากว่าญี่ปุ่นนี่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบนแล้วเป็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วแล้วให้กษัตริย์ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอาจจะมีอิทธิพลอีกเล็กน้อยอย่าลืมนะวันนี้กษัตริย์ถึงวันเกิดกษัตริย์ถึงวันสําคัญเนี่ยยังมีคนไป ทรงพระเจริญอยู่นะของญี่ปุ่นก็ยังมีนะแต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ยังมีดังนั้นถ้ากฎหมายเปิดให้ผมเชื่อว่ายังมีประธานบริษัทเข้าไปถวายเงินแก่แก่กษัตร,ริย์อีกผมเชื่อว่ามีแน่แต่ว่ากฎหมายเขาไม่ให้ <_' S 1> เช่นเดียวกันในอังกฤษถ้าเปิดให้เออกระเลิกก็มีครับมีแน่ๆและพอม,มีปั๊บกษัตร,ริย์ ก็ยังมีอํานาจอย่างน้อยที่สุดอํานาจในทางนิตในทางาในทางกฎหมายแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของเราก็ก็ถูกลือสีแปลงสารไม่รู้ว่าเจ้าหรือเปรมนะพระบรมชงการมาช้ากว่ากำหนดเวยตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วสมัยยิ่งลักนัดจนห้าโมงเย็น ประธานสภา,าประสานกับสั่งการไปรที่สำนักงานเลขาสภา,าสำนักงานเลขาสภา,าประสานไปที่สำนักงานเลขาสำานักพระราชวังประสานเวลาแล้วทางพรรคเพื่อไทยก็ตั้งโต๊ะหมู่บูชาทุกอย่างเรียบร้อยหมดปรากฏว่าหมายกำหนดเออเออพระบรมราชองค์การไม่มาครับในวันนั้นเออแปลกนะแต่เขาคนข้ขขขงางนอกไม่รู้เพราะพูดไม่ได้ เปรมส่งสัญญาณมาที่พักให้เอาชื่อคอรมอมาดูก่อนเพราะทราบว่าจะมีการตั้งอภิวันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งวังไม่ชอบคนนี้ก็จะเคีย้ยออกไปปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ทีละเอ๊ะทำไมไม่มาวะพระบรรารโชองการภายในเปรมก็ส่งคนมากระซิบยิ๊ก ทําการขัดขวางไม่ให้พระบรมราชองการมาตามกําหนดก็ยังทําได้เห็นไหมครับดังนั้นยังไม่ต้องอธิบายนะเพราะอะไรยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวมาถึงตรงนี้เนี่ยรบะ,ะบบเลือกตั้งแต่ขอโทษค่ะระบบเลือกตั้งไต้หวันเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศเลยตั้งแต่นาทีย่อนบัตรเลยทีวีเขาจะมีเขาจะมีสะแสดงจอภาพถ้าพรรคกัฐบาลปัจจุบันคือสีเขียว พักฝ่ายค้านจะสีแดงเขาจะเขาจะคำนวณได้เลยมันมันดูได้ง่ายมากเลยค่ะหลังจากจบการเลือกตั้งรู้เลยว่าใครชนะค่ะเป็นอย่างไรไต้หวันไม่มีกษัตริย์ราชวงศ์ชิงถูกล่มสลายไปแล้วโดยหัวหน้าก๊กมินตั๋งในเวลานั้นเห็นไหมดังนั้นประชาชนจึงเป็นใหญ่เมื่อกี้ตอบคำถามของคุณแอมมี่ว่าจะจะจะเกิดผลอะไรไหมนี่ไง ดังนั้นเมื่อมีการถวายเงินโดยเราเปิดให้มีการถวายเงินได้พวกเจ้าสัวทั้งหลายก็ไปถวายกันเป็นประเพณีดังนั้นพอปีหน้าถึงวันเกิดกษัตริย์อีกมึงไม่มาไม่ได้แล้วพอมาทีก็ต้องถวายก็เลยแข่งกันถวายแล้วถวายแล้วไม่ได้อะไรเลยนี่มีคนมีคนจะถวายไหมล่ะก็ได้ได้รับการคุ้มครองได้รับการผ่อนปลนปะหลัดกระทรวงก็รู้อะเฮ้ย ซีเส้นใหญ่เว้ยใช่ไหมแล้วเจ้าไทยก็มีอำนาจจริงดังนั้นแค่ถวายเงินเห็นภาพคุณไปถวายเงินเนี่ยข้าราชการมันก็คลามแล้วแต่แน่นอนครับถ้าซีพีไปทำผิดกฎหมายร้อยเปอร์ซ็นตนี่มันก็มีคนขวางแน่แต่ซีพีก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่จะมีเส้นสายลงไปจนถึงประหลัดกระทรวงว่าเรื่องนี้ขอให้เผาะนะเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเชื่อไหมครับว่าวันนี้ เรามีกฎหมายคุ้มครองบริษัทซีพีเพียงแต่ไม่ได้เขียนบอกว่าเป็นบริเป็นการค้นพระราชบัญญัติคุ้มครองซีพแต่เขียนออกมาว่าพระราชบัญญัติสงวนอาชีพให้คนไทยครับอาชีพเลี้ยงไก่กลายเป็นอาชีพที่ต้องสงวนแล้วคนที่เลี้ยงไก่คนไทยที่มีการเลี้ยงไก่ใหญ่ที่สุดเกือบจะเรียกว่าในโลกก็คือซีพ ดังนั้นเราจึงไม่เห็นบริษัท TS, โมเดสโตบริษัทอะไรต่างๆที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเข้าไปแข่งขันการเลี้ยงไก่ในประเทศไทยเลยแล้วเราก็บอกเออดีแล้วคนไทยจะได้เออคนไทยจะได้ควบคุมอาหารเองไหนได้มึงผูดขาดไข่จึงไข่จึงแพงอาจารย์คะเนื้อไข<า>่จึงแพงอา,อาจารย์คะมาถึงตงัวนี้อาจารย์กําลังจะพูดว่าใครก็ตามที่ได้มีโอกาสไปจ่ายสตางในวันเบิร์ดเดย์เนี่ย ก็คือเป็นคนสเปเชียลเป็นคนพิเศษว่างั้นเถอะถูกต้องครับแล้วแล้วกระบวนการมันจะลงมาตามเงินที่มึงจ่ายนี่แหละดังนั้นวันนี้ซีพจึงมีอิทธิพลในระบบราชการโดยเฉพาะกรมปรศุสัตว์ในกระทรวงกรเกษตรนั้นคนที่จะขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมปรศุสัตว์ซีพีรู้เลยว่าใครจะขึ้นครับและเขาก็เลี้ยงต้อยที่เราเรียกว่าตกเขียว ข้าราชการเนี่ยครับนักการเมืองไปเปน็นรัฐมนตรีก็รู้ว่าใครควรจะขึ้นเป็นอธิบดีมันจะเห็นแสงมันจะเห็นความเก่งมันจะเห็นการตอบสนองนโยบายดีแต่ว่าข้าราชการการเมืองที่รัฐมนตรีที่เปน็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมันอยู่แค่สี่ปีไปแต่ซี่ีแม่งอยู่ทุกวันเลยนะมันเลี้ยงเลยนะเช่นเดียวกันครับใครที่ติดต่อนหน่วยงานกองทัพก็จะรู้ว่า ไอ้คนไหนจะขึ้นเป็นผบพันไอ้คนที่มีหน่วยกา้านดีมีเส้นสายดีมีชาติตระกูลดีมันขึ้นเป็นผบพันปัน๊บเดี๋ยวมันรู้ว่าเดี๋ยวใครจะได้เป็นผู้บัิการกองพลมันรู้เลยครับและใครที่ติดต่อสายนี้หลักๆก,ก,กินเหล้าสิครับเออกินเหล้าเบียร์ฮะเบียร์เออเหล้าเหล,ล้าแม่โข้งเป็นธุรกิจใหญ่มาก เราจึงเห็นการบริจาคผ้าหม่มการบริจาคผ้าห่มเบียช้างบริจาคผ้าหม่มนั่นนั่นนี่นี่ให้แก่กองทัพเพื่อเอาไปแจกประชาชนนั่นแหละนั่นคือส่วนหนึ่งของศินบนระทหารก็ได้ยศได้ได้หน้าโอ้จะไ,ไปช่วยเหลือประชาชนแต่ภาพภายนอกบอกเป็นความกรุณาของกลุ่มเจ้าสัวที่เขาช่วยเหลือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ เราไปปฏิเสธเขาทําไมลราเออฟังดูก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะแต่ความจริงนี่คือส่วนหนึ่งของการเข้าไปควบคุมอธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าไปควบคุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาเดี๋ยวนี้แม่งเข้าไปจนถึงกฤษฎีกาครับที่ร่างกฎหมายครับซีพนีม่มหาวิทยาลัยเกษตรทุกแห่งบอร์ดบอร์ดมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเกษตร ยกตัวอย่างแม่โจ้ผมจบจากแม่โจ้ะนะผมไปทำบริยยาเอกที่นั่นนะซีพีก็จะมีตัวแทนนั่งอยู่ในบอร์ดนั่นครับไม่ใช่บอร์ดเดียวนะมหาลัยกเกษตรที่บางเขนก็มีซีพีอยู่ด้วยครับเอาแล้วซีพีมนั่งในทุกที่ได้ไงเ,เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประสานเทคโนโลยีแต่ลึกๆถ้าซีพไม่ได้ถาวายเงินนีนมึงจะได้สิ่งเหล่านี้ไหมเอาละวพวูดกันตรงๆเห็นหรือ,อยังฮะ ดังนั้นระบบการทุจริตที่เราเห็นทั้งหมดข้างล่างเนี่ยมันเชื่อมโยงเป็นตาข่ายหมดเลยดังนั้นจึงไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะทำลายระบบเ,เ,เบี้ยบ้ายลายทางเมื่อเมื่อระดับประหลักกระทรวงก็รับประทานอย่างรับประทานก้อนใหญ่อธิบดีก็รับประทานอย่างหนึ่งมาถึงข้างล่างก็ไปรับประทานกับประชาชนเิ รีดไถประชาชนแล้วก็ส่งขึ้นไปขึ้นมาหลายสายนี่อาิบดีถึงได้รับซองไงเห็นไหมอาิบดีมันก็ได้รับซองสิก็ได้รับมาจากหลายสายแล้ววันนี้มันจะมาบิดเบือนอายุธก็จะช่วยมาบิดเบือนบอกว่าเป็นเ,ออเงินทําบุญเห็นไหมจึงไม่ได้แตกต่างกันผมถึงบอกว่าวันนี้ครับเราเริ่มต้นจากจุดจีนเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้าง ังนั้นเวลาการมองปัญหาที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็ยากที่จะเข้าใจได้เนี่ยแต่ถ้าคนที่รู้และอธิบายในเชิงโครง,งสร้างท่านจะเห็นโครงสร้างว่ามันรัดตัวเราแต่ที่ไต้หวันไม่มีนะคุณนาเพราะว่ามันเป็นระบบประชาธิปไตยไปแล้วแต่ไต้หวันก็เจอนะคุณคุณนา,นาครับ<ม>เจอตรงไหนรู้ไหมเมื่อก่อนพรรคก๊ก,กมินตั๋งแม้จะไม่มีกษัตริย์แต่ก๊กมินตั๋งเป็นรัฐบาลตลอดการเลย ตั้งแต่เริ่มคนนับหนึ่งของไต้หวันคือเจียงไคเชกหลังจากพ่ายแพ้ต่อเอ,อมาส์ตุงแล้วก็มาย้ายมาอยู่ไต้หวันอยู่กันมาเกือบจะครึ่งศตวรรษมั้งหกเจ็ดจะพอร้อยปีมั้งปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านคือค่ะขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กที่นี่เด็กรุ่นใหม่เขาถือว่าเจียงไคเชกเป็นประอ่าซื้อเขาเรียกอะไรผดดการอนุสาวรีย์เขา,เาส่วนใหญ่มีทุบทิ้งแล้วนะ เขาทุบทิ้งเขาไม่เอาจะเคารพแต่อ่าดรสุนยัตเซนเท่านั้นค่ะเจียงไคเช่เขาไม่เขาไม่นับถือแล้วค่ะค่ะเชิญต่อค่ะอ่าทีนี้ปรากฏว่ากว่าจะชนะก๊กมินตั๋งได้ไอ้หมอนี่ก็เก่งเหลือเกินเลยจะติดตารางไงเฉินสุยเปี้ยนใช่ใช่ไหมที่ผมพูดนี่อ่าการเมืองไต้หวันอะใช่ใช่ค่ะใช่เป็นหี่แหละเป็นผู้ชายใหม่คนแรกใช่ค่ะ ชนะพระ<ก>รคไตเต็มใบก็เริ่มจากเขานี่แหละค่ะค่ะเริ่มจากเขานี่นนแหละประชาธิปไตยเต็มใบค่ะเฉินซุยเปี้ยนก็เหมือนทักษิณนีไ่ไงแต่ว่าทักษิณไม่ได้ไม่ได้ล้มเจ้านะแค่ชนะแล้วสร้างนโยบายประชาธิปไตยเพื่อจะสร้างการเมืองใหม่ให้นโยบายกินได้แต่ว่าความซับซ้อนของการเมืองไทยเนี่ยมันซับซ้อนมากมันก็ทําลายทักษิณก๊กมินตังก็เป็นอํานาจแฝงในไต้หวัน ปรากฏว่าเฉินสุยเปี้ยนขึ้นมาชนะกูหาคดียัดแต่มึงอย่าลืมว่าข้าราชการในไต้หวันเนี่ยก็ยังอยู่ในกองบินตังมานยาวนานแล้วนี่ตั้งหกสิบจ็สิบปีนี่ยัดคดีดเฉินสูยเปี้ยนติดตารางแล้วเ้าไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันเห็นไหมแล้ววันนี้ไช่ชื่อหวนใช่ไหมครับประธานดีนี่พักเดียวกับเฉินสุยเปี้ยนไหมไฉ่ช,ชื่อหวนนี่เจ๊ไฉ่อะ นี่อิงนีนใช่ใช่อิงหวน่ใช่อิงหวนใช่ค่ะใช่อินหวนพักเดียวกันกับเฉินสุยเปี้ยนไหมใช่ค่ะพักเดียวกันถูกต้องกับพักเดียวกันแต่ขั้นกลางก็มีเอ่อเอ่อมามาอิงเจียวไงที่มาขั้นกลางล้มล้มล้มเฉินสุยเปี้ยนได้ก็พักเออก็มีต่างได้เป็นประธานาธิบดีมาแปดปีเลยที่ชื่อว่าเอ่อมาอิงเจิยวค่ะโอเค ขอทานโทานะคะอาจารย์มไปถึงเวดไปถึงไอ้นี่ล้ะไปถึงไต้หวันแล้วไต้หวันละประธานโทษค่ะพี่มีมีคนยกมือสองคนแต่ว่าเอ่อคุณฮาราาขึ้นมาระหว่างแท้นะคะก่อนที่อาจารย์จะไปพูดถึงว่าวัฒนธรรมจีนมันมาเกินไทยชาติไทยแบบไหนที่เป็นรูปธรรมขอเบรกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะให้ให้คุณฮาราคาถามนิดนึงพอดีคุณฟรีดอมก็ จะมีคำถามนะคะของน er ุญาตเชิญครับเชิญครับเชิญครับคุณฮานากะก่อนเนาะครับผมคืออาจารย์ผมอยากถามว่า iPhone 9กับ iPhone 10เนี่ยเช็คของฝันเนี่ยการที่เราจะให้เนี่ยตั้งคนเก่าอ่าเก้ากับสิเนี่ย iPhone 9้า h o n e 1สเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไหมหรือว่า iPhone 10เขาพัฒนาเขาก็เลยอยากจะได้เช็คของวัญเยอะหรือว่าของเก่าอาจจะไม่พัฒนาอาจจะราคาอาจจะแตกต่างกันครับผม ตอบก่อนเลยนะครับ i p h o n เก้า h o n e 1สิบเหมือนกันครับเพียง er แต่ iPhone เก้าลูกลักซ่อนนั่นซ่อนนี่มากกว่า i p h o n สิบเขาบอกว่าเท่าแกจนกว่าลูกเท่าแกนะเนี่ยเท่าแก่ห้างทั้งหลายเนี่ยเท่าแกเนี่ยเหมือน i p h o n เก้าลูกเท่าแก่คือ i p h o n สิบลูกเท่าแก่นี่ใหญ่กว่าเท่าแกร่รวยกว่าเท่าแก เพราะเท่าแก่หากินมาแล้วไม่กล้าใช้เงินครับแต่ลูกเท่าแกนี่กูลูกเศรษฐีนี่กูใช้เลยเต็มที่แล้วอย่าลืมว่าเท่าแกไอ p ฟนเก้านี่คลองตลาดมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วคลองตลาดด้วยความทุกข์ยากเพราะไปล้มแอนนาล็อกเออล้มโนเกียหรือวันนี้หนใปพูดแล้วก็เลยเออลำดับความ <S 2> <S 2> <S ไปล้มโนเกียก่อนคือคณะราษฎร ใช่ไหมแล้วก็สร้าง iPhone 9ขึ้นมาดังนั้น iPhone 9จรจิงเนียนกว่า iPhone 10ก็ผมก็เลยเปลี่ยนบอกเหมือนกับเท่าแกลูกเท่าแก่จะรวยกว่าเท่าแก่ทั้งที่จะเป็นลูกนะเพราะเท่าแก่จะกินอะไรก็ประหยัดไงฉันนด็กระฉันนั้นจะใช้ยาซิฟันเลยต้องรีดเลยรีดให้มันแห้งเลยจริงๆเมื่อได้ประหยัดขนาดนั้นนะแต่นั่นคือนั่นคือศิละปะการครอบงำความคิดประชาชนครับรองเท้าซ่อมแล้วซ่อมอ,อีกนะคะอาจารย์ จริงๆซ่อมที่ไหนล่ะไอรถไม้บัคเนี่ยเขาเรียกอะไรไม้บัคใช่ไหมที่ราคาแพงที่สุดเนี่ยนะแพงกับโรสรอยนี่นะไอโฟนเก้าใช้ก่อนนะเออดังนั้นวันนี้เห็นชัดเยหมดครับผมอาจารย์อีกคำถามนึ่งคือไอโฟนเก้านี่มีพวกไอของไอแบบกระเป๋าเข็มขัดเฮมงเฮเมกอะไรเหมือนเหมือนไอโฟนสิบมั้งไหมอาจารย์เหมือนกันครับเหมือนกัน เข็มเข็มขัดเอ่อเข็มขัดอะไรเฮล멧อะไรนะหล,ะนะลุยวีตองหลุยหลุยวีตองซีพีหลุยวีตองนะ่ะเหมือนกันเขาใช้หมดเหมือนกันอแล้ว i p h 9าใช้ใช่ไหมครับ iPhone 9แสดงอิทธิพลได้เนียนที่สุดก็คือพันธมิตรของสุนทิลิมกับกปป,ปส แต่ตอนกปปสเนี่ยของไอ้เทพเนี่ย i ไอโฟน9ชักจะอ่อนแรงแล้วแบตจะหมดแล้วก็เลยใช้เลยใช้ไอโฟน9ทับหนึ่งอยู่ที่สรปปะบุรีครับผลิตที่สระบุมีพูดอย่างนี้โอเคนะเข้าใจนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์เป็นเพราะว่าไอโฟน9เนี่ยมีความเสี่ยงสูงไงคือเดิมพันด้วยรวยก็รวยไปเลย จนก็จนไปเลยอย่างเงี้ยใช้เวลาสามสิบปีถูกไหมคะอาจารย์เจ็ดสิบปีครับหมายกออกสินค้าไอโฟนเก้าโทรศัพท์รุ่นเก้าเนี่ยใช้มาเจ็ดสิบปีอะถ้าพูดอย่างนี้แล้จะเข้าใจเลยดังนั้นที่เอ,อคุณฟรีดอมถามใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่ถามว่านั่นแหละคุณฮานาก้าคะ่ะ เมื่อกี้ฮานาก้าหรือฟรีดอมที่ถามฮะเมื่อกี้คุณต่อคะ่ะคุณต่อฮานากา้าค่ะอ๋อขอโทษครับโอเคเอาเชิญครับเดี๋ยวถึงคุณคิวคุณฟรีดอมแล้วคะ่ะเชิญคะ่ะหนึ่งประเด็นค่ะครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับบริบทที่เปลี่ยนไปของของคณะองคมนตรีชุดชุดใหม่ครับคือ iPhone 9เนี่ย เขาเขาใช้หน้ากากหน้ากากองคมนตรีมาใส่กรอบโทรศัพท์เนาะทีนี้ไอไอเจ้าหน้ากากใส่โทรศัพท์เนี่ยมันชาร์จแบตเตอรี่เองเลยนะม,ม,มันมันมันแสดงเดดเองเลยนะไอ h ฟนสิบเขาให้หน้ากากทำหน้าที่แจกของเฉยแต่ไอพวกหน้ากากนี้พยายามจะสร้างแบตเตอรี่ของตัวเองขึ้นเหมือนกันนะ แต่ทำไม่ได้เพราะ iPhone 10นั้นไม่ชอบชอบรวมศูนย์แล้วสั่งเองเลยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะจะดีหรือร้ายไม่ทราบแต่ว่าเรา,เรามีคำในระดับผู้ใหญ่ที่เขาเข้า <ๆ S 1> ไปรับใช้ในบ้านใหญ่เนี่ยเขาบอกยุคนี้เป็นยุคสนองนะไม่ใช่ยุคเสนอมึงอย่าเสือกเสนอนะต้องสนองตอบ ดังนั้นเราจึงไม่เห็นคนเป็นคณะกรรมการที่เป็นเบรนของเขาเบรนก็ไม่กล้าเสนอความเห็นเท่าไหร่นะเลยเจอแต่เบรนเบนนุยกับเบนก้อยเบนพาตอนนี้เบนพาก็เบรนพาก็ก็ทำหน้าที่ไม่ได้แล้วก็เหลือแต่เบรนนุยเมื่อก่อนเบรนนุ้ยนี่ต้องส่งพลังความคิดผ่านเบรนพาตอนนี้เบรนพาก็น็อกแล้ว ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเบนก้อยก็ถูกถูกกันไว้อยู่แต่ไม่ได้ถูกปิดกั้นนะครับถูกกันไว้เราจริงต้องค้นหาใหม่ว่าตกลงหน้ากากหน้ากากโทรศัพท์ iPhone 10เนี่ยจะเกิดบทบาทได้แค่ไหนแต่เท่าที่ดูขณะนี้ยังไม่ได้ตัวโทรศัพท์ยังจะเป็นคีย์เวิร์ดตัวสำคัญครับ ท่านถามมาอย่างนี้ผมก็เลยขออนุญาตตอบอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อความสุนความสุนทรีสุนตรีทางภาษาเอาเชิญตั้งคําถามใหม่ต่อไปครับมีใครยกมือไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะไปต่อล้วพ็จะดบ่านอาจารย์มีคุณนพรัตน์อีกท่านหนึ่งค่ะขอเชิญครับนพพลัดสวัสดีครับสอสอสุนัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็น f r e e d o o of Speed นะครับเราก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดได้เต็มที่นะผมคิดว่าประเด็นเนี้ยสสท่านสอสทอนายเห็นด้วยกับผมนะครับเอ่อทำธุรกิจเนี้ยแล้ก็ลำบากนะจริงๆผมก็อยากจะพูดเรื่องธุรกิจแล้วลองไม่จ่ายสวยเลยอาจารยลองไม่จ่ายสวยประเทศเนี้ยไปดูเขารายละเอียดมันเยอะมากนะนะการธุรกิจเนี่ยแต่ว่าถ้าธุธุรก,กิจที่ นะครับเกี่ยวกับเกษตรหรืออะไรพวกนี้มันต่างกาับธุรกิจปลูกขาดพวกน้ำเมานะฮะที่เอาน้ําจากแม่น้ยาเจ้าพระยามาใช้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นะครับมันเห็นชัดเจนมากกว่าอาจารย์ครับ,รบประเด็นเดียวครับคือเ,เรื่องการเลือกตั้งวทางฝ่ายที่เป็นฝ่ายต่อต้านจะมีมาตรการตั้งหลัก อย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะมีการให้เลขเพทูบายทุกอย่างนะครับซึ่งจะทําให้นะครับการผลของการเลือกตั้งมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนครั้งที่แล้วนะครับคั้งที่เนี้ยครับนาะครับมันมีร,ระดมความรวมของฝ่ายต่อต้านทั้งหมดพักนะครับเพื่อทายพักก้าวไกล พักเสรีรวมพันเสรีพิสทจิ์เนี่ยถ้าป่วยเนี่ยนะผมเป็นห่วงพิสุด์เลยเพราะท่านเป็นตัวปากโกงนะปากโกงการเลือกตั้งนะครับจะมีมาตรการอย่างไรที่จะทาให้เนี่ยระบบเอกสารเนี่ยนะครับเวลาเราเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยนะทาให้ประชาชนสับสนวลหมานเนี่ยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งอะไรพวกนี้นะที่ปัดลงคะแนนบุคลากรเราจะเราจะใช้ เทคโนโลยีอะไรนะครับเราจะมีการนะครับตรวจสอบอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้ทางฝ่ายของฝ่ายต่อต้านคือเป็นฝ่ายค้านในปัจจุบันจะมีการคุมหาลือกันอย่างจริงจังมีการพูดกันในสภานะครับมีการที่จะต้องนะครับสร้างมาตรการนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับจนกระทั่งถึงครบโปรเซสมันเลยนะครับอันนี้ ทางเราเนี่ยทางท่านสสทั้งสองส,อส่นในเนี่ยนะในทานในครับเท้าเราเนี่ยนะครับจะมีทางที่จะช่วยนะฮะให้การเลือกตั้งหัวเนี่ยมันบริสุทธิยุติธรรมไดม้ให้มากที่สุดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับผมก็ขอถามประเด็นนี้ประเด็นโอเคผมตอบเห็นด้วยกับคุณคุณนพร,รัตน์นะครับทั้งสองประเด็นคุณนพพร,รัตน์ถามสเสนอความเห็นมาสองประเด็นดีมาก ประเด็นที่หนึ่งการประกอบธุรกิจถ้าไม่จ่ายสวยเนี่ยนะเดินยากอันนี้เรื่องจริงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่คาบเส้นที่รัฐบาลเปิดให้คาบเส้นคือหวยใต้ดินนี่ผมยกตัวอย่างอันเดียวนะที่ผมบอกว่าวันนี้ระบบสวยที่ตำรวจเก็บทั้งหมดเนี่ยมันมีหวยบ่อนซ่องจริงๆมันมีมากกว่านั้นมันมีรถ รถนํานักท่องเที่ยวอีกนะก็วันนี้ก็ร <c> ณ <oughs> <g ül> ดีที่จะเห็นเนี่ยนะรถนํานักท่องเที่ยว ى, เปิดหอนนาส่งโรงแรมเลยเนี่ยดังนั้นหวยบ่อนซ่องเนี่ยถ้าคุณไม่ไอซวยทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ปิดมันเลยล่ะ <c oughs> ก็กูจะเปิดหวยใต้ดินเอาไว้เพื่อจะกูจะเก็บสวยยังไงเป็นแหล่งแหล่งรายได้หนึ่งของผู้กำกับตำรวจแหล่งรายได้หนึ่งของผู้การตำรวจ และแหล่งรายได้หนึ่งของสายทหารทหารก็เข้ามารับสวยกับตำรวจด้วยโดยเฉพาะในช่วงของการรัฐประหารของไอ้ประยุทธ์นี่ครับเพราะมันใช้มาตราสีสีมอบอำนาจให้แก่ร้อยร้อยตีทางทหารเข้าไปทะลวงได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นผมถึงบอกว่าการรัฐประหารในยิ่งยิ่งรัฐประหารยิ่งสร้างอังยี่ แล้วจะเป็นอั้งยี่จีนทำไมต้องไปนั่งยี่จีนก็เพราะการรัฐประหารนี้โลกสมัยใหม่เขาไม่รับรองกันแล้วอเมริกาไม่รับรองยุโรปสหภาพยุโรปไม่รับรองมีแต่จีนจัะรัเสเซียรับรองดังนั้นโครงสร้างส่วนบน iPhone 10และทหารจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาสายสัมพันธ์กับจีนไว้ดังนั้นมันถึงได้เกิดกระบ,บวนการเช่นทางเถื่อน เส้นทางสีเทาของจีนระยงระยางเข้ามาในประเทศไทยเต็มไปหมดการปรับอั้งยี่ในอดีตในสมัยจอมพปออมมลปชมวสุทธิดนั้นไทยกับจีนไม่ต้องเกรงใจกันเพื่อนคนละฝั่งแต่การปรับอั้งยี่จีนวันนี้ต้องเกรงใจเพราะไม่รู้ว่าอั้งยี่นี้มันสายสายไหนสายหูจีนเทาหรือสายสีจินผิงกันแน่วะ อ่ะมันจะมีอีกนะในพักจีนก็มีสายนะสายทุนนะ่ะเอานะดังนั้นเรื่องสวยทําทธุรกิจแล้วไม่จ่ายสวยนี่มันกวนตลอดเลยคันนี้ <Wow. S 1> แม้จะขายของถูกกฎหมายเขาก็กวนได้อีกเหมือนกันนะฮะเอาละอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองประเด็นที่สองคือเรื่องของการโกงการเลือกตั้งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่อีกเหมือนกัน วันนี้ถามว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช่คนโง่จนหน้ามือตาบอดขนาดนั้นคุณประยุทธ์ก็รู้ว่ากูคะแนนไม่มีนะไอ้ป้อมไม่รู้เหรอไอ้หาเดินไปบ้านผมเนี่ยไปนครสวรรค์จะไปหาเสียงเดินหน้าจะขมัาพื้นนั่นนะ่ะแค่แค่มันยกระดับคือพื้นมันไม่เรียบไงมันต่างระดับนิดเดียวหัวจะทิ่มเลยเขารีบเขาประคองไว้ก่อน เห็นภาพนี้ออกมาแล้วนี่ใครจะเลือกมึงวะนายกสอตออะไรวะเนี่ยฮะอดีตมึงก็ป้นอำนาจกันมาวันนี้มึงแตกกันแล้วร่างกายก็ไม่ไหวแล้วแล้วใครจะเลือกมึงเอนายกคนที่สามสิบเอ่อไอ้นี่มันน่าจะเป็นถ้าเป็นไพ่ก็เรียกว่าถ้าไพ่เก้าเอ่อเออเขาเรียกโป๊กเกอร์กับศูนย์แล้วในสามสิบเนี่ยศูนย์นะไม่ได้ตังค์นะครับ ดังนั้นวันนี้การโกงการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นแล้วสัญญาณมันเริ่มมาเป็นระยะๆะะเขาก็เตรียมการกันขอบพคุณมากครับในห้องนี้เราทำได้อย่างเดียวเท่านั้นเองหนึ่งทำลายความกลัวซะก่อนผมเห็นความกลัวของคนไทยแล้วเนี่ยผมเศร้าใจที่สุดแม้กระทั่งคนที่อยู่ในห้องของเรากลัวอะไรแค่ฟังอย่างเดียวยังกลัวแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรครับ ฟังเสียงสุนัยพูดแล้วยังกลัวเนี่ยคุณอยู่เฉยๆที่ใครเขาจะมาจับคุณเล่าเออถ้าผมก็บอกถ้ากลัวก็อยากขึ้นมาถามก็ยังกลัวอีกบอกโอ้ตายหาและชีวิตโอเคค่ะขอบคุณคุณนพรั์ค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ประเด็นต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพอจบประเด็นเราก็ให้ออเดียนยกมือขึ้นมาถามค่ะประเด็นต่อไปนะอะไรนะเชิญครับ คือก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะขอแทรกตรงนี้นะคะระหว่างเซิ้งเสี่ยวผิงกับสีเจินผิงเนี่ยใครไดเลกถึงเสียดเจียงซีพีบ้างคะอาจารย์พอจะโยงได้ไหมคะคือเราอย่าไปดูเรื่องตัวบุคคลกับพ่อค้าไม่ว่าเติ้งเสี่ยวผิงนี่ตายไปแล้วสีจิ้นผิงเป็นคนมีอำนาจปัจจุบันใครมีอำนาจ พ่อค้าเขาก็เข้าหาหมดครับดังนั้นเหมือนกันครับนายทุนในอเมริกาก็เหมือนกันไม่ว่าร e บ u ิ l ก c a n จะเป็นรัฐบาลหรือเดโมแครตจะเป็นรัฐบาลเมื่อก่อนนี้อาจจะแบ่งกันแต่พอพัฒนาไปแล้วในโครงสร้างระบบทุนนิยมของอเมริกาพวกกลุ่มทุนเขาก็เข้าทั้งสองทางแต่เขาอาจจะเทคไซด์ริบบิ้กเบมากกว่าเดโมแครตหรืออาจจะเทคไซด์เดโมแครตมากกว่าร e บ u ิ l ก c a n ขึ้นอยู่กับนโนยบายดังนั้นโดย,โดย ปกติพ่อค้าเขาจะไม่เทคไซส์จนกระทั่งขัดแย้งกับอำนาจรัฐอย่างวันนี้ครับถ้าฝ่ายป,าประชาธิปไตยชนะ c ี CP มันก็มาด้วยครับแต่พอเจ้าจะยึดอำนาจ c ีพมันก็ไปนหนุนทหารครับนี่เป็นธรรมดาอย่าไปอย่าอย่าไปถึงขนาดตั้งแง่ว่าไอ้ที่มึงไปนหนุนทหารกูเลยต้องเกลียดมึงไอ้ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้เกลียดซีพนะแต่ผมเกลียดวิธีการที่ซีเนี่ยทำให้ประเทศชาติ เดินหน้าไม่ได้ในเชิงทางการเมืองแล้วก็มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของซีพเองแต่ซีพเขาไม่ตายนี่คุณยึดอำนาจผมก็สนับสนุนคุณเบียรช้างเขาก็สนับสนุนคุณกลุ่มผมเรียกว่าคนกลุ่มนี้เป็นทุนนิยมขุนานางมันเอาด้วยกับอำนาจรัฐแต่ถ้าจะทำให้มันเจ๊งมันก็ไม่ขวางมันก็ขนเงินมันก็ท มันก็เสนอนโยบายให้ค่าเงินบาทแข็งแล้วมันก็เอาเงินบาทของมันเนี่ยออกไปข้างนอกไปลงทุนในต่างประเทศเพราะมันรู้ว่าถ้าอยู่ในนี้เงินมันเสียเวลาไปซื้อของข้างนอก,นอกดีกว่าก็เลยไปลงทุนที่เบียร์ฮาหนอยแสนกว่าล้านไหนแม้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคําถามนี้จึงอธิบายอย่างนี้ครับซีพีนี้นอกจากเป็นธรรมดามีแต่เรื่องนกสองหัวเนาะซีพีนี้จะเป็นไก่สองหัวนะคะอาจารย์ไก่สองหัวนี่ เอ่อถ้าเป็นอินซีสองหัวนี่เป็นตาราชวงศาซาของน่าจะเป็นไฮด้ามากกว่านะคะไฮด้าที่แบบว่าตัดหัวไปแล้วก็หัวมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไม่รู้มันกี่ร้อยกี่พันสาขาไปแล้วทั่วประเทศนะคะตอนนี้ค่ะครับผมโอเคนะถ้าไม่มีสาถาขออนุญาตเชิญประเด็นต่อไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบประเด็นเดี๋ยวให้ออเดียนยกมือใหม่ค่ะอาจารเ๋ยวเชิญเชิญประเด็นต่อประเด็นเดียวเท่านั้นครับ เป็นประเด็นที่กำลังจะคือเริ่มซีเรียสแล้วและกำลังจะขยายตัวส่วนจะขยายตัวไปได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งคือระบบศาลที่ผมเรียกว่าศาลใช้กฎหมายย่อยักหายเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมามากย้อนหลังกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาเรียกตุลาการพิวัตร พอผมเห็นตั้งแต่ว่ามันมีคนบางคนเสนอคําว่าตุลาการพิวัตรเหมือนกับโอ้โหตลัตุลาการศาลปฏิวัติแล้วศาลมีนาามากคือผมบอกไอ้นี่แหละเขาเรียกตุลาการวิบัติวันนี้มีการท้าทายสองคำพูดระหว่างตุลาการพิวัตรหรือตุลาการวิบัติผ่านมาสิบหกปีตั้งแต่ปฏิวัติสองสี่สองห้าสี่เก้าจนถึงวันนี้มันเป็นตุลาการวิบัติชัดเจนแล้ว ข้อเท็จจริงที่น้องตะวันกับน้องแบมเขาอดอาหารเขาประท้วงเขาขอถอนประกันตัวเองนั้นมันมีการบิดเบือนข่าวสารจนกระทั่งประชาชนไม่เข้าใจผมขอถือโอกาสแจ้งให้ท่านทราบนิดหนึ่งว่าที่น้องตะวันผมเรียกน้องเนาะอย่างว่าจะเรียกหลานก็กระไรอยู่เรียกลูกก็ไม่ใช่เรียกน้องนะ น้องน้งตชตวันน้อ <c oughs> น้องตะว,วันกับน้องแบมเนี่ยที่เขาประกาศขอถอนประกันตัวเองเนี่ยมันเริ่มต้นหนึ่งกับสองก่อนหนึ่งการข่มขู่ของสารที่กระทำกับเขามีมาตลอดโดยการสารละเมิดหลักกฎหมายเรียกสารเป็นตัวความเองเลยเดี๋ยวนี้เริ่มต้นจาก เรียกน้อง้อ,อ,องใบปอกับคุณเกตมาถอนประกันก่อนธรรมดาศาลเรียกเองไม่ได้นะครับการจะไต่สวนการถอนประกันเนี่ยต้องให้คนร้องที่ผ่านมาก็มีพวกลูกสมุนมาร้องร้องต่อตำรวจยื่นหนังสือต่อศาลยื่นหนังสือต่ออายการแต่ตามขั้นตอนตำรวจหรืออายการจะต้องเป็นคนเสนอเรื่องศาลเพื่อให้เรียก จำเลยมาไต่สวนเพื่อจะถอนประกันแต่ปรกากฏศาลนี่ทำเองเลยครับกรณีของน้องใบปอกเกตเสร็จเรียบร้อยนับหนึ่งแล้วนะนับสองเรียกน้องตะวันเนี่ยน้องตะวันกับน้องแบมเนี่ยไปไปไต่สวนอีกจะถอนประกันอีกปรากฏว่าน,นี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เขารู้สึกทนไม่ไหวมันไม่ใช่ทนไม่ไหวจากการที่ศาลเรียกเท่านั้นนะ แต่สารไม่ได้เอากฎหมายมาใช้สารกำลังแสดงตัวเป็นตัวความของกษัตริย์โดยความเข้าใจของเขามองว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคุณจะมาเรียกฉันไปสอบเองได้ยังไงอายาการเขายังไม่ได้ร้องเลยมึงจะเรียกกูไปสอบเพื่อเอาฉันเข้าคุกได้ไงเขาก็เลยยื่นเรื่องบอกขอเลื่อนไปก่อน นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้ไม่ได้พูดกันเลยนะเลยมองว่าเอ๊ะทำไมเด็กอยู่ๆก็ไปถอนประกรันตัวเองเล่ามันเรียกแล้วครับมันเรียกน้องตะวันกับน้องเออน้องแบมไปแล้วว่าจะไปไต่สวนเขาก็บอกเฮ้ย hey, ก็อายการเขายังไม่ได้เรียกก็เลยขอเลื่อนไปก่อนแล้วเขาไปนั่งพิจารณากันเองว่าทำยังไงดีเนี่ยเขาขอเลื่อนไปเดือนมีนา ยังไงเสียมีนางมึงก็ถอนกูแน่แล้วเพื่อนกูอีกที่อยู่ในศาลคุณไม่ให้ประกันตัวเลยอีกหลายสิบคนมันเรื่องอะไรเขาก็รู้สึกฟ r u s t มากเขารู้สึกคับข้องใจมากว่านี่ตกลงจะอยู่เป็นทาสกันอย่างนี้หรือนี่คือจุดเริ่มต้นของการถแถลงข่าวที่บอกว่าขอถอนประกันตัวเองไม่ใช่อยู่ๆเขาไปขอถอนนะเข้าใจก่อนนะ ฝากไปถึงสสบางคนด้วยนะครับนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้บอกเงื่อนไขเวลาอยู่ๆก็ไปบอกว่าสารทำไมถอนเองโดยอายการไม่ได้ร้องไอ้นั่นคือกรณีก่อนหน้าก่อนเวลาที่น้องตะวันกับน้องแบมจะเจอมันเรียกแล้วโดยอายการไม่ได้ร้องขอเลยตรงนี้เรื่องเวลานิดเดียวครับแล้วมันก็เกิดข่าวสารบิดเบือนกัน ทับถมกันมาหลายเรื่องนะครับเข้าใจนะฮะโดยแจ้งให้ทราบก่อนแล้วนี่กำลังจะกลายเป็นประเด็นเพราะความเน่าเฟะของสาลจากเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งสองในช่วงสามปีที่ผ่านมาจริงๆสาลไม่ได้เน่าเฟะเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองสามปีนะโดยระบบสาลก็เน่านะครับผมเป็นทนายความมาห้าสิบปีแล้ว นะครับสี่ห้าสิบปีแล้วจนถึงวันนี้นะฮะผมเป็นทนายความในต่างจังหวัดมาก่อนด้วยก่อนที่จะเข้าสู่เป็นทนายความในกรุงเทพผมเป็นทนายความที่ว่าความครั้งแรกตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าผมได้เห็นความเป็นจริงว่าประชาชนเริ่มตั้งแต่ส่งตัวคดีขึ้นศาลเนี่ยนะ ต้องประกันตัวประกันตัวก็ต้องเสียตังเลยนะครับค่าปากถุงนะจะมีทะนะเนี่ยโครงสร้างศาลนะอันนี้ผมเห็นให้ทําให้ท่านเห็นว่านี่คือการทุจริตในระบบศาลทันทีที่อายการส่งตัวขึ้นฟ้องศาลผู้ต้องผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยถูกรีดเงินตั้งแต่ชั้นตํารวจถูกรีดเงินชั้นอายการ พอส่งตัวขึ้นฟ้องศาลข้อหาฆ่าคนตายข้อหาลักทรัพย์ข้อหาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องประกันตัวชั้นศาลพอประกันตัวชั้นศาลทานาะชาวบ้านทําไม่เป็นนี่ครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ตีนเขาเรล็กตีนโลงตีนสายเขาเรล็กทานายไม่ใช่เรียกทานายคนพวกนี้ก็จะรับจ้างเขียนคําร้องให้เอาเขียนเองไม่ได้หรอเขียนได้แต่มึงยื่นเข้าไปมึงรู้ไหมว่ามึงจะได้ประกันหรือเปล่า ศาลก็จะส่งอิทธิพลกูไม่ให้ประกันเป็นหลักวินเซตแต่มึงติดเงินมาด้วยดังนั้นศาลในระดับจังหวัดก็รับประทานศินบนค่าประกันตัวกันแล้วครับแล้ววิธีบเขากินกันยังไงคณนะมันก็จะรู้ว่าสำนวนนี้อยู่บาลังไหนและส่วนใหญ่ศาลกับหน้าบรลังจะโคกันคำว่าหน้าบอลังคือเสมียนหน้าบอลังที่ประจำศาล จะต้องถือสำนววนี้ไปให้ผู้พิพากษาเขาไอานน้คณะมันก็จะรู้ว่าคดีฆ่าคนตายนี้อยู่บัลลังหนึ่ง 9, บัลลังเก้าบัลลังสิบบัลังห้าห้องพิจารณาพอห้องพิจารณานี้จะตายตัวศาลจะชื่อนั้นในกรในขอแล้วหน้าบัลลังก็จะทําหน้าที่รับเรื่องจากคณะแล้วก็รู้กันโดยไม่ต้องพูดเหมือนกับตำรวจที่นำนำเคุณผู้หญิงจากจีนเนี่ย นั่งรถแกอยากจะทดลองก็เลยนําไปเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกลงกันแล้วรู้กันเลยครับแล้วเขาก็จะติดเงินไปให้ไประเด็นไหนก็วกมาวกมาที่ประเด็นนี้ตลอดเลยนะคะวันอาจารย์สี่รอบแล้วนะคะวกมาหาเขาสี่รอบแล้วนะมันไปไลดิจทีนี้เขาเขาก็จะแนบเงินเนี่ยฝากผ่านหน้าบาลังขึ้นไปแล้วหน้าบาลังก็จะไปจ่ายให้สาแล้วก็ยักมาส่วนหนึ่ง แบ่งกันถึงขนาดตอนที่ผมเป็นทนาอยู่ที่โคราชเนี่ยหน้าบาลังบางคนเป็นเมียน้อยสารก็มีครับรับเงินกันอย่างเงี้ยเห็นหรือ,อยังดังนั้นอย่าพึ่งไปเข้าใจว่าระบบสารไม่มีนะอายการไม่มีเมื่อวันก่อนก็มีข่าวไล่ไอายการออกไปคนหนึ่งครับกินชิ้นบาทค่าสินบนเหมือนกันมีเหมือนกันครับดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราเริ่มต้นจากระบบ การแต่งตั้งผู้ชีฟระดับผู้นำเนี่ยตั้งแต่ประหลัดกระทรวงอธิบดีไม่ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยนะด้วยการเส้นสายด้วยการซื้อตําแหน่งแล้วแล้วก็มันเป็นอย่างนี้ทั้งเถาครับแล้วคนที่ตกหนักที่สุดคือประชาชนข้างล่างดังนั้นวันนี้ผมเลยนำเรื่องของน้องใบปอกกับน้องแบมปิดท้ายรายการให้เห็นว่าวันนี้ เขาถูกคมคู่มาก่อนแล้วแล้วเขาก็เห็นเพื่อนเขาก็ถูกคมคู่ตัวเขาก็ถูกคมคู่ศาลมันเรียกเขาไปไต่สวนเพื่อจะถอนประกันแล้วครับเขาก็เลยรู้สึกอึดอัดหัวใจเหลือเกินเลยปรึกษากันล่าลาพ่อแม่เลยแลยบอกว่าฉันจะประท้วงเธอแล้วขอให้ศาลปล่อยนักโทษการเมืองเสียไม่ใช่ปล่อยให้พ้นคดีนะคุณให้เขาประกันตัวตามสิทธิตามกฎหมายเสีย นี่แหละครับนี่คือการต่อสู้วันนี้ก็ขอบอกทุกคนใน Facebook ของผมนะครับในในในไลน์ในใน u t u b e สุนัยทีวีสุนัยเฟนคลับผมก็ขึ้นช่วยละช่วยล่ารายชื่อกันนะครับเพื่อร่วมกันสนับสนุนประเด็นเรียกร้องของเขาสามข้ออย่างน้อยที่สุดง่ายที่สุดให้เขียนอันนี้เขาให้ลงชื่อเข้าไป นะครับสนับสนุนอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์ครับมันตรวจค้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคค่ะโอเคนะครับขออนุญาตนะครับพอดีมีเอฟซีอีกขั้นหนึ่งละค่ะที่ยกมือค่ะอาจารย์เชิญครับเชิญครับต่อคาถามเชิญครับเชิญคุณวิชิตค่ะประเด็นประเด็นของสารเนอะประเด็นประเด็นประเด็นสารนะคะความเห็นเกียวกับบระก่นสารครับเชิญครับเชญคับเชิญคุณวิชิตค่ะ ไม่มีใครนะคะไม่มีใครเป็นช่วงถามตอบแล้วกันนิดยกมือโอเคให้คุณคุณซิกช่วงถามตอบแล้วกันเนาะอาจารย์เนาะถามถามเร็วตอบเร็วแบบรวดเลยเนาะเห็นเพื่อนเพื่อนเก่าๆเยอะแยะอยู่ในนี้เลยนี่คุณโรดเมื่อกี้คุณฟรีดอมขึ้นไปแล้วนะครับ ดคำถามคุณนานาแล้วเชิญครับที่อยากที่อยากพูดคุยกับอาจารย์แต่ยังไม่ไม่เคยยกปือเลยเชิญได้เลยนะคะก่อนที่อาจารย์จะปิดประเด็นไปในวันนี้แล้วก็จะเจอกันอาจารย์นี่ห้องนี้จะจัดเป็นทุกวันอาทิตย์หรือว่ายังไงคะเป็นสเก็ตสเกอย,ย่างไงคะคอาจารยก์ก็เห็นว่าคุณเอมี่บอกเปิดขึ้นบ้านใหม่เนื่องในโอกาสตุษจีนผมบอกเออดีเหมือนกันครับก็จริงก็สร้างบ้านสร้างบ้านง่ายดีครับโลกสมัยใหม่ ช่อันนี้เป็นบ้าน<บ>เป็นบ้านของอาจารย์สุนัยนะคะที่อาจารย์สุนัยจะมาเปิดพูดคุยกันโดยมีพี่แอมมี่เป็นคนดูแลเนาะชื่อชื่อบ้าน<บ>ประวัติศาสต<บ>ร,ร์การเมืองนะคะใช่คือว่าเพื่อความเพื่อความเอ่อเสรีภาพของทุกๆคนห้องนี้เป็นห้องสาธารณะแล้วกันเนาะเราจะใครอยากมาแชร์เรื่องประวัติศาสตร์ไทยฝรั่งหรือจีนอะไรก็เข้ามาได้แล้วกนะ็การเมืองการเมืองไทยการเมืองต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ถือซะว่าเป็นเป็น ปฐมมาเลิกเนาะวันนี้เนาะเป็นห้องใหม่ให้จานเปิดแอร์เย็นฉ่ำให้นะคะใครก็ติดตามอาจาย์ได้ก่อนจะปิดการสนทนาแล้วก็ยังสนทนาได้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับขอสองเรื่องของคุณซิกนะคะหนึ่งผมไม่ขอผมไม่ขอเป็นเจ้าของบ้านนะเพราะอะไรไหมผมอยู่ที่อเมริกานี่ผมไม่อยากเป็นเจ้าของบ้านเลยเพราะภาษีมันมาเรื่อยเลยภาษีบ้านภาษีโรงเรียนใช่ไหมจานนั่นเรื่องนี้ เก็บภาษีลงเรือนเก็บภาษีใครเก็บเงินค่าขยะเก็บเออมันมันมาเรื่อยเลยขอให้คุณเอมี่เป็นคนดูแลก็แล้วกันต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เกินเขตไปก็ไม่ได้ก็ต้องตัดใช่ไหมคะจานต้องตัดต้นไม้เอ่อต้นหญ้าหน้าบ้านลกลุงลังก็ต้องตัดไม่ตัดเดี๋ยว้หมายมาอีกเออมันภาระมันเยอะวันนี้ผมไม่มีเวลาผมอ่านหนังสือค้นข่าวทั้งวันแล้วจึงขอมอบความเป็นเจ้าของบ้าน ให้คุณแอมมี่คุณปีเตอร์กันแล้วกันนะครับอยู่อเมริกาหรือให้คุณซิกก็ได้นะครับก็เขาจะบอกว่าเป็นของบ้านอาทะตย์ารย์วันนี้ซิกเป็นแขกค่ะเป็นแขกมามาเที่ยวบ้านค่ะยังมีเลวงพี่กวันนี้วันเที่ยวค่ะวันนี้วันเที่ยวต้องต้องออกจากบ้านมาเที่ยวบ้านคนอื่นค่ะจารยังอยู่บ้านเดี๋ยวไม่รับซับมาบ้านคนอื่นเพื่อรับซับค่ะจานทุกคนยังมีหลวงพี่เอกอยู่นะคะอาทิตย์หน้าจะมีหลวงพี่เอกมาร่วมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็แบบเราก็ ผูไทยกันไปก่อนเนาะสวเยอะหน่อยก็ขอบคุณน้องซิกอทิได้ยังมีหลวงพี่เอกเข้ามานะคะถือว่าเป็นห้องและเปลี่ยนการเมืองการหาอจารย์เชิญค่ะหลวงพี่เอกอาจจะอาจจะเป็นคนอยู่อาศัยเหรอว่าโอเควันนี้เปรับแตเอียอยู่เดี๋ยวเขาหน้าแล้วก็สดใสหม่เปลรับแตเอียอยู่อย่าลืมไอแตอันที่สองที่ต้องขอช่วยแก้นามสกุลผมจากบอใบไม้เป็นลอลิงเท่านั้นเองครับ วันนี้เป็นจุ๊บอะไรเนี่ยวันนี้เป็นจุ๊บแอมมี่เหรอแม่จุ๊บเป็นจุ๊บเป็นจุ๊บพงศธรนะคะผมรู้สึกแจ็กเกตจี้กับเขาดูคิ้วดูคิ้วดูคิ้วไปค่ะดูคิ้วดูคิ้วดูคิ้วโอเคขอบพระคุณครับโอเคครับอ้าวขอเชิญยกธงลงครับโอเคค่ะไม่ไม่ไม่มีถามแล้วใช่ไหมคะไม่น่าจะมีแล้วเนอะอืม จะมีประเด็นเบาๆกัน,ว,น,นวันนี้วันนี้เป็นวันเปิดบ้านก็จะเป็นประเด็นเบาๆกันนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์สุนัยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับแฟนคลับของอาจารย์นะวันนี้วันนี้แฟนคลับอาจารย์ก็เข้ามาเยอะนะคะไม่น้อยนะคะนี่ขนาดเพิ่งเปิดบ้านวันแรกก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมก็วันนี้อันนี้เป็นบ้านเป็นบ้านที่จะพูดคุยเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะพูดคุยกับอาจารย์สุนัยนะคะก็รบกวนนะคะทุกท่านติดตามไปที่ตัวเขียวนะคะชื่อว่า เป็นเป็นบ้านของอาจารย์นะเนาะชื่อประวัติศาสตร์การเมืองนะคะก็ติดตามกดติดตามไปด้วยกันค่ะพอถ้าเกิดวันไหนอาจารย์เปิดห้องก็จะได้ส่งสัญญาณกัน้าวันนี้อาจารย์มาแล้วนะจะได้เข้ามาทักทายพูดคุยกันค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณเพื่อนๆน,นทุกคนนะครับตกลงเราก็ยังเหมือนเดิมคือทุกวันอาทิตย์นะครับสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย เรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุัยแต่เป็นภาควิทยุที่เราผมใช้ชื่อว่าวิทยุทะลุฟ้าถามว่าทำไมตั้งเป็นวิทยุนึกถึงตอนตอนเด็กๆตอนนี้มันแก่แล้วชอบนึกถึงตอนหนุ่มๆฟังทานซิสเตอร์ฟังข่าวต่างๆมันเพลินดีนะครับดังนั้นห้องประวัติศาสตร์ นี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นห้องประวัติศาสตร์การเมืองทุกวันอาทิตย์เราเจอกันขอบคุณทุกท่านนะครับ